ได้ทำไมเป็นตัวเองอ่ะติดยังไลฟ์แล้วใช่ไหมแน่นะเดี๋ยวเปิดเซ็นบุ๊กแทนเดี๋ยวไลฟ์ผมว่าเดี๋ยวดูว่าเขาแจ้งเกิดหรือเปล่านี่ไลฟ์ช่องไหนคะไม่ใช่ยูไม่ขึ้นใช่ไหมสวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เลคเชอร์ซีรีส์ครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2519ค่ะของใช่2019นี้นะคะก็วิทยากรที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นพี่นะคะเป็นศิษย์เก่าของเราเองที่ว่านราชูสุรัตน์นะคะซึ่งพี่ว่านก็เป็นรุ่น A15 นะคะหรือว่าแลนรุ่นที่7ของเรานะคะก็จบไป6ปีแล้วไหม6-7 ปีแล้วก็พี่ว่านนะคะก็จบแลนสเตทที่นะคะแล้วก็หลังจากที่จบแล้วเนี่ยก็ได้ไปทำงานที่บริษัทราฟาดีไซน์นะคะเป็นเวลา3ปีแล้วก็ออกมาทำฟรีแลนซ์เองทีนึงก่อนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทที่โรดไอแลนด์ดีไซน์สคูลนะคะหรือว่าเราเรียกตัวย่อๆว่าวิสตี้ที่อเมริกานะคะโดยที่ไปเรียนต่อโทด้านแลนด์สเคปเหมือนกันแล้วก็ในตอนที่ส่งการศึกษาเนี่ยก็ได้รับรางวัลใหญ่2รางวัลจากโรงเรียนด้วยกันนะคะเป็นรางวัล Thesis Award ก็คือผลงานวิทยาธิคุณดีเด่นนะคะแล้วก็รางวัลแอสลานะคะอเมริกันสุดท้ายที่ยอดแลนด์สเคปอาร์คิเทคโรดไอแลนด์แชปเตอร์เบอร์ลินอวอร์ดนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีดีเยี่ยมนะคะก็ได้รับมา2รางวัลทีนี้เนี่ยในโอกาสที่ว่าได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านนะคะก่อนที่จะไปเรียนต่อไปทำงานต่อที่อเมริกานะคะจะกลับไปทำงานที่อเมริกาบอกเลยได้ไหมว่าไปทำงานที่ SWA นะคะบอกแล้วนะคะก็เราก็ทางคณะก็มีโอกาสดีก็เลยจะเชิญพี่ว่านมาช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนปริญญาโทที่อเมริกาแล้วก็รวมทั้งได้เอาผลงานที่น่าสนใจในระหว่างการเรียนเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยนะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ว่านค่ะอินเทอร์วิวต่อไปไม่ถูกขออนุญาตนั่งก็สวัสดีครับก็ว่านรอนิดหน่อยก่อนไหมหรือว่าเราพูดได้เลยนั่งพื้นนั่งในสบายสบายจะทำงานก็ได้นะครับว่าแชร์กันเราจะได้เอาโอกาสนี้ไปพัฒนาโปรเจกต์ของตัวเองด้วยก็ขอโดยที่เลคเชอร์นี้ใช้คำว่าปลั๊กนะครับก็จริงๆคำว่าปลั๊กเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันแต่จริงๆเนี่ยมันเครื่องของมันเนี่ยมันหมายถึงเหมือนเป็นแอคชั่นหรือว่าเป็นโปรเซสของการโฟลว์แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเป็นไดนามิกของเป็นเขาเรียกว่าอะไรพ่วงแล้วก็เป็นไดนามิกของการแบบโฟล์แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็มันเป็นคอของระบบความคิดแล้วก็คอของคำถามที่
โปรเจกต์เนี่ยที่ยกตัวอย่างขึ้นมาทั้งหมดว่าเราแอพพลายวิธีการทำความเข้าใจกับดินามิกของงานแลนด์สเคปเข้าไปในพื้นที่ต่างๆกันแตกต่างกันได้อย่างไรบ้างแล้วก็นั่นแหละครับถ้ามีปัญหาตรงไหนหรือพูดเร็วไปหรืองงหยุดได้ครับเพราะที่จะพูดเร็วมากเป็นวันครับก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์แพรเล่าไปเมื่อกี้มันหลังจากเรียนจบจากที่เกษตรก็ตอนนั้นเนี่ยทำวิทยาคนเกี่ยวกับตอนนั้นปีที่พี่ทำวิทยาคนก็คือปี255โคตรแก่ว่ะ2554 255มานั่นคือหลังจากปีงานใหญ่ตอน2011พอดีนะครับแล้วก็เลยเริ่มสนใจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นครับก็นั่นแหละครับก็พี่สนใจเรื่องปัญหาน้ำท่วมใหญ่ทำงานครับก็เลยทำการศึกษาเรื่องพื้นที่ริมน้ำของบริเวณป่าน้ำโพที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเพื่อหาพื้นการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเมืองของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ตอนนั้นพอจบเทสเนี่ยเราก็เหมือนมีคำถามในใจเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรพอเวลาเราทำเทสเนี่ยมันควรจะทำเรื่องที่เราสนใจจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำถามในใจเราที่อยากจะถามต่อโลกใบนี้นะครับก็พอเราถามไปปุ๊บก็อย่างที่รู้กันว่าเวลาเข้าไปทำงานเนี่ยงานดีไซน์ส่วนใหญ่ทั้งงานอาร์คิเทคเจอร์หรืองานแลนด์สเคปอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยมันเซิร์ฟกับพื้นที่แล้วก็แต่ละคนที่ในเชิงของคอมเมอร์เชียลส่วนมากทำให้คำถามเหล่านั้นเนี่ยมันโดนพักไปอยู่ประมาณนึงแล้วก็มันระยะเวลา2ปีนะครับก็พี่ก็เข้าไปทำงานที่บริษัทพ่อพี่ทุกวันนี้พ่อพี่ก็มาก็ที่บริษัทอาภาดีไซน์ครับก็แล้วก็ประเด็นคือพอทำงานได้2ปีตอนปีแรกนี่ก็ค่อนข้างจะแบบโอ้ยทำไมความเชื่อมันแผ่วลงเรื่อยๆวะเพราะแบบมันทำงานในรูปแบบที่แบบมันไม่ใช่ร้ายที่มันร้ายไอความอยากรู้ของเราในวันนั้นนะก็แต่ว่าโชคดีครับเพราะพี่มีโอกาสได้งานโปรเจกต์ท้ายที่ตลาดเยอะมากซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์หนึ่งที่มันเป็นตัวจุดประกายให้พี่แบบตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องไปเรียนต่อแล้วก็คือโปรเจกต์นี้นะครับชื่อว่าวายูนิฟาร์มจริงๆโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่2ของในชีวิตนะครับที่ได้มีโอกาสทำเกี่ยวกับเรื่อง renewable energy ทั้งหลายซึ่งอันนี้ในที่นี้พูดเป็นเรื่องของการขนส่งนะครับโดยที่โปรเจกต์แรกไม่อยู่ที่ปากถนัดก็ทำกับคนตรงนั้นแล้วก็อันนี้อีกโปรเจกต์หนึ่งก็โชคดีมีตอนนั้นในทีมยังอยู่แค่3คนคนน้อยมากแล้วก็มีพี่มีรู้จักกันเชยมาเรื่องเรียนเด็กแล้วก็มีน้องที่คนในจักรวาลของผมใหม่ก็เป็นทีมที่ดีมากครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงเวลา2ปีที่ในการทำงานที่ค่อนข้างจะมีความสุขมากเพราะว่าเราได้ทีมอัพกับคนที่มีแรงบันดาลใจและมีแรงในระดับเดียวกันแล้วก็พร้อมจะโกนไปด้วยกันก็โปรเจกต์นี้อยู่ที่โคราชครับห้วยโมงก็พื้นที่เราจะเห็นว่ามันโคตรใหญ่เลยครับก็มีเสาการหันลมอยู่30ต้นแล้วก็สเกลของพื้นที่เนี่ยประมาณ2,000ไร่จริงๆวันแรกที่คือลูกค้าไม่มีไอเดียเลยครับก็อย่างที่รู้กันว่าแบบเขาทำหน้าที่ในการสร้างการหันเนี่ยเพื่อเจเนเรตพลังงานลมแล้วก็เอาพลังงานนี้ไปขายเป็นพลังงานสะอาดก็เราก็ไปดูไซต์แล้วเขาก็ได้มาถามที่ออฟฟิศว่าแบบมีพื้นที่เท่าไหร่ในสองพันไร่มันไม่ควรจะเป็นเวสเทสขนาดนี้เนี่ยจะทำอะไรดีแล้วเราก็ช็อกอยู่เหมือนกันเพราะงานสเกลสองพันไร่มันทำยังไงวะคือมันโคตรใหญ่คือเขียนยังไงก็ไม่หมดนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าไซต์คาแรคเตอร์และคอนดิชันเนี่ยมันจะมีรูปลักษณะต่างๆเนี่ยอย่างภาพสายสุดงามมันก็เป็นกราสแลนด์ที่มันถูกทิ้งร้างจากการทำเกษตรกรรมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมันสำปะหลังครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือระบบอินฟราสตรัคเจอร์ที่ทางบริษัทโอนเนอร์เนี่ยเป็นคนทำขึ้นมาเพื่อเมนเทนแนนซ์พื้นที่การหันลมต่างๆแล้วก็อันนี้เกิดอีกช่วงที่สำคัญก็คืออันนี้ถูกเรียกว่าบอโรเพดคือเป็นพื้นที่ดินที่โดนขุดเอางานดินไปขายก็มันก็จะเกิดโทโมกราฟีที่หนึ่งเป็นบ่อเนี่ยเต็มไซต์แล้วมันจะทำอะไรได้บ้างครับตอนนั้นแล้วก็งงแล้วก็ใช้เวลาการทำรีเสิร์ชในการเริ่มต้นนานมากของกระบวนการการทำตัวอย่างนี้ครับแล้วก็
จนมาวันนึงเราก็สงสัยว่าไอ้วิธีการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันทำยังไงแล้วก็เลยไปเจอสถาบันนึงไม่พูดชื่อเลยนะครับก็เป็นสถาบันที่พัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยที่เขาเรียกว่าห้วยบงแล้วก็เป็นเอ็กเอ็กก็คือเป็นปืนเลยนะครับก็ไอ้ด้วยความคาดหวังของเราคือเฮ้ยเราจะทำคือคอนเทนต์นั้นอ่ะมันปลูกแบบไล่มันสำปะหลังทั่วเลยแล้วเราจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนเพราะจริงๆดินในนี้มันเสื่อมเสียคุณภาพหมดแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไร property ของดินมันไม่อยู่แล้วครับก็มันเพราะอย่างที่รู้กันพืชมันเป็นพืชหัวแล้วก็ดูดเพี้ยนไปแล้วก็ดินตรงนั้นเนี่ยคอนเทนน้ำไม่ได้ก็เราไปถามคำถามเขาแล้วก็ได้คำตอบมาที่เป็นแรงบันดาลใจของเรามากคือเหมือนกับว่าเราถามว่าแบบแล้วคุณมีวิธีการอย่างไรที่เอามันพัฒนาการทำเกษตรกรรมมันสำปะหลังเนี่ยให้สร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศได้บ้างสิ่งที่เขาตอบคืออ๋อเราทำกันอีกรูปแบบนึงเลยก็คือเราไปพัฒนาพันธุ์มันให้ทนแรงได้มากที่สุดก็คือก็ไม่มีคำถามก็เลยเดินออกเลยชอบว่าอ๋อวิธีคิดมันคิดอย่างนี้ได้ด้วยวะอ๋อครูเปลี่ยนจีนแม่งเลยแล้วก็แบบเอาแบบจีเนติกของมันก็เปลี่ยนให้มันทนแรงได้มากที่สุดจนแบบอาจจะเป็นมันค่อยบงพันธุ์ดีแปลที่ทนแรงได้โดยไม่ต้องลดน้ำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ตกดันตัววิธีการคิดก็เลยเอาอันนั้นแหละมาเป็นงั้นเราคิดทำโดยการพัฒนาระบบการปลูกเกษตรกรรมเนี่ยและสร้างความยั่งยืนให้กับทางพื้นที่โครงการเองและทำให้พื้นที่รอบข้างเนี่ยเกิดรายได้แล้วก็เป็นแบบเป็นสายที่ทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรสแตนทั้งตัวเองและก็พื้นที่รอบข้างโดยที่อย่างที่เห็นก็คืออย่างเอ็กซิสติ้งคอนดิชันสิ่งที่เราทำก็คือมันจะเกิดทัวริสต์แอททรักชันใหม่นะครับแล้วก็มีการลมที่เอาไว้เจเนเรตพลังงานได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับคนละแวกรอบข้างรวมถึงทัวริสต์ด้วยแล้วก็ไม่ได้ปลูกแบบโมโนครอปสร้างเอไมล์เอไมล์แล้วก็มาไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์แทนกันใหม่นะครับแล้วก็เป็นสร้างโลโก้คอมมูนิตี้แบรนด์เองที่ดีไซน์ strategy มันค่อนข้างจะเรียบง่ายมากครับในโปรเจกต์นี้ก็คือจาก existing เนี่ยเราก็รู้ว่าโมโนครอปเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับระบบนิเวศเลยนะครับก็เราเริ่มจากการทำสิ่งที่เล็กที่สุดแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือการrestore moral pit ไอ้หลุมขุดอันนั้นที่เราบอกเนี่ยเพื่อเก็บน้ำแล้วก็สร้างความชื้นที่กระจายเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรจะสามารถสร้างระบบนิเวศเบื้องต้นให้กับไซต์ได้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือสร้างโครงข่ายของรีเสิร์ชเชอร์แล้วก็โลโก้คอมมูนิตี้โลโก้ฟาร์มเมอร์เนี่ยมารีเสิร์ชร่วมกันเพื่อทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากพื้นที่รอบข้างแล้วก็พื้นที่ภายในโครงการแล้วก็สิ่งที่เมื่อเราสร้างหน่วยย่อยที่สุดทั้งเรื่องของคนและเรื่องของอีโคโลจีแล้วเนี่ยเราก็แค่ทำการคอนเนคอีโคโลจิคอลคอริดอร์เข้าด้วยกันเพื่อให้มันเกิดเป็นความสมบูรณ์ในส่วนหลักก็จะเห็นว่าพอเอาของเทาต่างๆมาต่อกันก็จะกลายเป็นเกิดส่งผลต่อความสมบูรณ์โดยแต่จริงในเชิงหลักการเนี่ยแต่การ implement มันไม่ได้ง่ายนะครับก็การ study ของพวกเราเนื่องด้วยมันพื้นที่มันใหญ่มากมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทุ่มเงินหนึ่งก้อนแล้วบอกว่าเฮ้ยทำทุกอย่างให้มันเป็นแบบได้ที่เราต้องการในวันนั้นเลยครับก็สิ่งที่เราทำคือเราก็ไป study เรื่องของเฮ้ยเราจะใช้เรารู้ละว่าน้ำที่มันผ่านไอ้ดินที่อนุภาคเล็กมากๆเนี่ยยังไงมันก็เกิดการชาร้าง่ายก็เลยสตาร์ทที่จากตรงนี้แหละว่าน้ำเวลาไอ้เซอร์เฟสโฟลว์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรแล้วมันคาทาลิสต์อะไรให้กับระบบของโครงการได้บ้างตั้งแต่เรื่องของคอนดิชันที่มีถนนตัดผ่านเรื่องของเดรนเนจไพป์การสร้างเบิร์นแล้วก็ก่อให้เกิดระบบนิเวศการกักความชื้นและการลงนะครับรวมถึงกับน้ำที่โตผ่านพืชต่างๆ agricultural border แล้วก็ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ในความเป็นไปได้จนเรามาทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มสร้างโปรแกรมจากวิธีการที่แบบแบบ function technique เหล่านั้นนะครับก็เราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยมันส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งภาคที่เป็นส่วนผลิตผลการเกษตรนะครับแล้วก็นำมาขายในส่วน commercialคอมเมอร์เชียลก็เกิดอินเตอร์แอคชั่นระหว่างทัวริสต์แล้วก็โลโก้คอมมูนิตี้นะครับแล้วก็เรามีรีเสิร์ชเซ็นเตอร์แล้วก็โปรดักชันยูนิตก็คือการเอาเวสเหล่านี้กลับมาทำให้เกิดผลประโยชน์ใหม่นั่นคือกระบวนการที่มันเป็นซีโอเวส
ดยสมบูรณ์ภายในโครงการนี้นะครับแล้วก็ภายในพื้นที่สองพันไร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่มันถูกแบ่งออกเป็น5โซนหลักก็คือโซนทางเข้าก็เป็น commercial area นะครับแล้วตรงนี้เป็น research field ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์พืชเหล่านี้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงกลางนี่เป็นร่องน้ำเดิมที่เก็บน้ำไม่ได้เลยแต่ว่าเราทำจนก็จะมีในสไลด์ต่อไปว่าทำอย่างไรครับที่เราจะเริ่มทำการเก็บน้ำในพื้นที่นี้เป็นแบบเป็น primary ecological system ของโครงการแล้วตรงนี้ก็เป็น productive field ทั้งหลายโดยที่เราจะเห็นว่าเมื่อเรา overlay process ต่างๆนี่คือแบบ biological process ล้วนๆนะครับก็คือเรื่องของน้ำเรื่องของการฟื้นฟูดินแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูป่าเมื่อทำงานเข้าด้วยกันแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงระยะเวลาที่แล้วก็โดยที่อย่างที่บอกว่าการแบ่งโซนออกมาเนี่ยมันจะทำให้เกิด self-sufficiency หมายถึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนการอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างไรในแต่ละยูนิตของแต่ละโซนนะก็มันก็เกิดความสัมพันธ์ทั้งในอาคารนอกอาคารแล้วก็ระบบ utility ทั้งหลายก็ภาพโครงการอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเชิงของการโฟลว์ระหว่าง energy ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ผลิตผลทางการเกษตรครับแล้วก็มีเป็นโซนการเรียนรู้ที่เกิดให้ของ community เนี่ยมี interaction กับคนนักท่องเที่ยวแล้วก็คนสตาฟในโครงการก็อย่างที่รู้ก็ระบบน้ำจะสแตนได้อย่างไรระบบเกษตรกรรมจะสังเกตได้อย่างไรแล้วก็ระบบอีโคโลจีจะสังเกตได้อย่างไรแล้วก็วิธีการปลูกป่าการสร้างไอ้ตรงนี้ก็คือตรงพื้นที่ลำธารตรงกลางกลางไซต์บ่อเมื่อกี้นะครับก็สุดท้ายแล้วโปรเจกต์นี้หลังจากลอนช์ไปก็ค่อนข้างจะสักเซสแล้วก็ได้รางวัลมาครับแต่ก็ในคือจริงๆเนี่ยพอมันมีโปรเจกต์แนวเนี้ยให้ทำมันก็ค่อนข้างจะแบบซัฟเฟอร์อยู่ประมาณนึงเพราะมันเหมือนกับว่าด้วยข้อจำกัดของทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบดีไซน์อินสแตนชั่นที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกพรูฟว่ามันเป็นจริงนะเข้าใจป่ะคือหมายถึงว่าไอ้แลนด์ฟอร์เมชั่นเทคนิคที่มันเกิดขึ้นมันจริงป่ะวะมันแบบเฮ้ยมันเป็นอินเทนชั่นที่ดีแต่มันแบบไม่ก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกอย่างไรคิดออกใช่ป่ะก็เลยหยุดทำครับแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายแล้วก็วันที่จำได้ว่าวันประชุมวันสุดท้ายแล้วก็เป็นวันที่ออกจากออฟฟิศพอดีก็เลยตัดสินใจว่ากูอยากหาความรู้แล้วว่าคือแบบมันไม่ได้ละคือแบบถ้ามีโปรเจกต์นี้เข้ามาอีกในอนาคตเราก็คงไม่คงจะอยากจะรู้ว่าจริงๆมันคิดยังไงในการแบบเข้าใจไอ้ดินามิกตรงนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ไปเรียนต่อที่ USD ครับโลโก้โคตรเท่เลยครับการนี้เป็นบรรยากาศในสตูดิโอนะครับคือเด็กๆไม่รู้ว่ารู้จักโรดเลสโบว์ดีไซน์หรือเปล่าก็มันเป็นโรงเรียนอันหนึ่งนะครับเป็นมหาลัยเป็นดีไซน์สคูลอันหนึ่งที่อยู่ในรัฐที่ชื่อว่าโรดเลสเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในอเมริกานะครับแล้วก็เมืองหลวงชื่อโปรวิเดนซ์ก็จริงๆเนี่ยในโปรวิเดนซ์ก็มีมันสองมหาลัยที่เป็นมหาลัยที่ค่อนข้างดังก็คือเนี่ย USD และทุกคนจะรู้จักบราวคือบราวน์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของเด็กชราม้าที่แบบโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะคือลอจิคอลเทนกิ้งขั้นเทพอ่ะใช่ก็แบบผมเจอเด็กชราก็กินอะไรกันเข้าไปวะทำไมฉลาดแต่ว่าอะไรนะแต่วิสตี้เนี่ยทำตรงกันข้ามครับคือไอ้คณะที่บราวน์มีเนี่ยเอนจิเนียร์หมอทุกอย่างที่คิดได้ที่แบบคอมเพล็กซ์มากๆวิสตี้ไม่มีวิสตี้มีทุกอย่างที่บราวน์ไม่มีอาร์ตมากๆดรออิ่งเต่าแก้วงานไม้งานเหล็กดิจิตอลมีเดียก็ต้องมีเนี่ยครับอาร์คิเทคเจอร์ก็โดยที่ในภายในคณะอาร์คิเทคเจอร์เนี่ยก็จะมีภาคสถาปัตย์มีภาคแลนด์สเคปมีภาคอินทีเรียแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ซึ่งหนักมากครับก็เลยตัดสินใจไปเรียนก็ตอนนั้นก็คอนซิเดอร์อยู่นานครับก็ว่าแบบจะไปทำไมถึงต้องเป็นโรงเรียนนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าด้วยข้อจำกัดหลายอย่างกับการตัดสินใจก็คือเราไม่อยากเอาตัวเราไปยึดติดกับทูลหรือซอฟต์แวร์ที่ท
ที่ใช้เพื่อมาเจเนเรตความคิดเราอะแต่เราอยากใช้สิ่งที่มันอยู่กับตัวเราแล้วเขาเรียกอะไรเกิดการเรียนรู้จริงๆว่าแบบโปรเซสที่มันเกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรก็เลยเลือกสิ่งที่เบสิกที่สุดทำคราฟที่สุดก็เลยเริ่มไปเรียนที่ UCD ครับผมไปผมแอปพลายเองด้วยนะเออเหรอเออหลับทั้งหลับก็อันนี้รู้โปรเจกต์แรกที่ในสตูดิโอ QSD หลังจากดีไซน์คอลเลคชันก็คือเป็นการปรับคำถามแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเรากลับไปเรียนปีหนึ่งใหม่เลยก็พยายามทำความเข้าใจทุกอย่างนะครับโดยที่สตูดิโอนี้ชื่อว่าดีไซน์ Principle Studio ครับก็มันจะพูดถึงเรื่อง Natural Logicแล้วก็ flat soft landscape ในโลกเดียวง่ายครับก็คือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแต่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องทำความเข้าใจตั้งแต่หน่วยที่ใหญ่ที่สุดคือ natural ที่มันใช้ครับใช่ครับก็อันนี้ก็คือภาพรวมๆที่ในครึ่งเทอมแรกเนี่ยที่เราทำความเข้าใจกับระบบของ natural property แล้วก็เรื่องของเทนชันต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างแมทเทียลนะครับยกตัวอย่างเช่นใครๆก็รู้ว่าจริงๆเราใช้กระดาษเนี่ยกระดาษยั่วมาแล้วก็กระดาษมันไม่ได้มีพร็อพตี้อะไรเลยคือพร็อพตี้ของมันยั่วแล้วก็มันก็ไม่มีทางแข็งก็สมมติเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยก็คือเราแค่เปลี่ยนโจทย์ว่าเราสร้างโมดูลจากกระดาษเหมือนกันในโมดูลซ้ำต่อยังไงให้กระดาษเนี่ยมันแข็งแรงวิธีเทสของมันก็คือพอคุณต่อโมดูลเนี่ยคุณต่อเลยครับกระดาษมันยุบคือกระดาษมันยังคงรูปอยู่อย่างนั้นนะก็จริงๆมันเหมือนวิธีเรียนปีหนึ่งเลยครับซึ่งก็ดีมากที่พอมันทำงานไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยเรากลับมาทบทวนเรื่องเหล่านี้เรื่องมันพื้นฐานออกมาทำให้เรารู้ว่าเราจะเรียนรู้มันไปทำไมก็เลยคิดว่าเฮ้ยพอเข้ามาเทอมแรกเราก็รู้สึกว่านี่เลยเว้ยโรงเรียนที่กูอยากเรียนเว้ยก็เลยดีใจครับก็เลยเลิกแตกยาว2ปีครับทำความเข้าใจเรื่องเนี่ยครับซอยโปรไฟล์ทั้งหลายโพโรซิตี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแอสแพคเป็นรู้จักไอ้ลวดเทโลไวเลยนะครับลวดที่แบบลวดดนตรีอ่ะที่มันงอไม่ได้มันต้องงอโดยการแบบเบนแบบบ้าคลั่งหรือว่าต่อมันยังไงในการทำความเข้าใจเรื่องแบบสตรัคเจอร์ของชุดดินอะไรเงี้ยก็ต่อไปเรื่อยก็แต่จริงๆในกระบวนการนั้นเนี่ยมันการที่เราเข้าใจสิ่งที่เล็กที่สุดเนี่ยมันจะแอปพลายต่อไปใช้ในส่วนอื่นต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นพอเราเข้าใจเรื่องของคอนทัวร์เราไม่ได้ตัดคอนทัวร์เราใช้แพนเค้กโมเดลที่แบบซ้อนๆๆๆๆๆเรื่องไปอย่างเดียวมันการใช้เคแล้วทำให้เราเข้าใจน้ำมากขึ้นทำให้เราเข้าใจการไหลทำให้เรารู้จักว่าเราจะไปเรียนดินยังไงเราจะเกรดดิ้งยังไงให้เกรดดิ้งมันจะไม่ใช่เรื่องหน้าดูอีกต่อไปแล้วมันเห็นได้ด้วยมือเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไอความรู้เหล่านั้นเนี่ยในครึ่งเทอมแรกเนี่ยมาชูแลปไปมาชูสู่โปรเจกต์หลังเนี่ยมันมืดเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับก็เขาก็โยนไซต์มาให้อันหนึ่งครับที่เป็นพื้นที่ของทางโรงเรียนเองก็ชื่อว่าดิสนีย์ฟาร์มนะครับก็จะเป็นแบบพื้นที่แบบฟาร์มติดดินทะเลที่ทุกคนไปปาร์ตี้กันตอนเรียนจบเนี่ยครับก็โดยโจทย์ของโปรเจกต์เนี้ยมันให้ทำเอาท์ดอร์คลาสรูมที่วีดีโอไซด์ไดนามิกคือหมายถึงคาแรคเตอร์ของไดนามิกของไซด์เนี่ยมันหมายถึงว่าเช่นในช่วงฟิโนเมนาคุณสามารถประกอบการทางธรรมชาติคุณทำมันก็จะเหมือนวีดีโอคาแรคเตอร์อันนั้นออกมาได้อย่างไรนะครับก็เลยชื่อว่า transformation of visibility ครับโดยที่พื้นที่ที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ที่เป็นซอมาร์ชแล้วก็เป็นพีทแล้วก็เป็นป่าด้านหลังที่เป็นบีเบรกซึ่งพื้นที่อันนี้น่าสนใจไงคือรูมที่เกิดในพื้นที่เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อัพแลนด์ฟอเรสต์แล้วก็มีดงที่เป็นเขาเรียกว่าต้นแตงไมตี้นะครับก็คือเป็นแบบไอ้แท่งๆยาวๆสูงแบบ2เมตร50อะไรเงี้ยสูงมากแล้วมันเป็นอินดิเคเตอร์ว่าแบบมันคือพื้นที่ที่มันน้ำเค็มกับน้ำจืดมาเจอกันแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นเรามันทำให้รู้ว่าตรงนี้แหละมันถึงบอร์เดอร์ละที่มันจะอยู่ระหว่างอัพแลนด์กับมาร์ชแลนด์อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นมาร์ชแลนด์ไปทางด้านแบบไฮไลท์บูชขึ้นไปโน้นก็พอเราแอบแฝงทุกอย่างได้กลับมาด้วยการใช้ไวเบอร์เพื่อทำความเข้าใจก็คือทำไซต์การเดชเชอร์ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับก็คื
มันจะเห็นว่าอนุภาคของชุดดินต่างๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากันporosity มันจะไม่เท่ากันแล้วก็โฟลว์ของน้ำเนี่ยมันก็จะเกิดไดนามิกที่โฟลว์ระหว่างคือน้ำจืดกับน้ำเค็มจะเกิดไปที่น้ำกร่อยเราก็เลยรู้แล้วว่าโจทย์ของเราเนี่ยเราจะต้องการ represent อะไรในสายแล้วเอาดอกอาชุดของเราเนี่ยเราต้องการจะพูดถึงเรื่องอะไรโดยที่อันนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ชาเสกของทั้งไซน์เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่อันนี้จากถนนทางเข้าเนี่ยก็จะมีถนนทางเข้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นภูเขาที่อยู่สูงสุดของพื้นที่ครับตรงนี้เป็นสโลปยาไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็ตรงนี้คือไซน์ที่พี่บอกว่าจะใช้สร้างเนื้อที่ยังไงในการให้คนเข้ามาในโปรเจกต์อันนี้และทำความเข้าใจคาแรคเตอร์ของไซน์นี้ผ่านงานเออคุณแล้วตรงนี้ก็เป็นทะเลมันมีแซนดูนตรงนี้มีกราฟูนข้างหลังแซนดูนแล้วก็ตรงนี้เป็นมาร์ชแลนด์ทั้งหมดโดยที่สิ่งที่โฟกัสเนี่ยเราก็สนใจเรื่องของระดับการขึ้นลงของน้ำในพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นการมิกซ์ระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มนะครับแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้เป็นพิเศษก็คือเวลาเดินตัดผ่านป่าเนี่ยเราจะค่อยๆได้กลิ่นของไอความชื้นเนี่ยจากป่าแล้วเวลาเดินออกจากป่าปุ๊บมันก็จะค่อยมีกลิ่นไอทะเลก็พี่รู้สึกว่าเอ้ยคาแรคเตอร์ตรงนั้นนั่งพ่นกาวเลยว่ะทำยังไงที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกถึงไอสิ่งที่อันเนี้ยด้วยเครื่องมืออื่นแค่ไม่ใช่หรอกเซนส์เราวัดมันได้จริงๆก็จะเห็นว่าในไอแกรมก็โชว์แบบมิกซ์ระหว่างไอเค็มกับเฟรชมอนสเตอร์ก็มาซูมอินเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีพื้นโซนที่เป็นพื้นที่นาข้าวมันก็เดินเข้ามาในป่าตอนนี้เราก็จะตรงกิ่งไปเรื่อยๆครับเดินผ่านป่าด้วยแบบการบูมเป็นตลาดๆแล้วก็เดินทะลุพุ่งออกมาก็มีภู2ภูแล้วก็มีสเกลเตอร์เบิร์น1ชิ้นในการแยกภูออกจากกันนะครับตรงนี้ก็เป็นไทดอลภูที่เราจะเห็นระดับการขึ้นลงของน้ำที่เปลี่ยนไปตลอด1วันมองมาเป็นมาร์ชแลนด์แล้วก็มาเดินเชื่อมต่อไปปุ๊บตรงนี้จะเป็นใช้พืชพันธุ์ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติครับตัวที่จริงๆสิ่งที่มันน่าสนใจมากคือคอนทัวร์เนี้ยมันประมาณ1ฟุตก็คือ30เซนทุกๆ30เซนของการของการเปลี่ยนแปลงของเส้นคอนทัวร์เนี่ยพืชมันเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยอันนี้เราก็เลยใช้ว่าเอ้ยเราจะเป็นต้องทำคอนสตรัคเลยที่แบบบ้าคลั่งเนี่ยเราทำทางเดินอันเดียวที่เดินผ่านพื้นที่พวกเนี้ยเราทำให้เขาเข้าใจว่าจริงๆการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อันนี้มันใช้มือเหมือนนะครับถ้ามันเหมือนโยนของทิ้งไปตอนแรกก็รู้สึกแตกแล้วก็ไม่ใช้มือนานอันนี้ก็จะเห็นว่าเนื้อสิ่งก็คือพอจัดวางโซ่เนี่ยเดินลงมาปุ๊บก็จะผ่านกระแพงที่เป็นก็หาเวทเทอร์สตีลก็คือหาไอ้แมทเทอเรียลที่จะมาช่วยในการสื่อสารแล้วก็อธิบายไอ้การเปลี่ยนแปลงของไอเค็มกับพื้นที่น้ำจืดเนี่ยก็คือตอนนั้นเราก็ไปเจอคอเทนสตีลครับก็คือเราฟองไอคอเทนสตีลเนี่ยมันจะเกิดสเตนคือหมายถึงว่าเกิดสนิมในรูปแบบที่ต่างกันโดยท่านเหล็กอันนี้เนี่ยมันไปอยู่กับความชื้นในความชื้นที่เป็นอากาศจืดครับมันจะมีรูปแบบหนึ่งแต่ว่าถ้ามันอยู่ในเค็มเนี่ยมันจะถูกกัดต่อในรูปแบบหนึ่งก็เลยเลือกคอเทนมาใช้ในการดีลคาแรคเตอร์ตรงนี้ของไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นไทดอลฟูที่ทำเป็นแอมพิเทเตอร์แล้วมีคอร์เทนสตีลเหมือนกันก็ทั้งตัดขวางทางเข้ามันก็จะเดินเข้าแคบๆเพื่อแบบมันไม่แอบในต่างแต่ว่าก็เน้นว่าเอ้ยเข้าถึงเลยก็เดินไปอันนี้เราไม่เห็นว่าไทดอลฟูมันเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นฟูซึ่งน้ำมันจะไม่ค่อยขึ้นลงเยอะก็เราจะเห็นสองรูปที่ต่างกันแม้กระทั่งแบบแค่เดินผ่านไปนิดเดียวการเปลี่ยนแปลงของคอนโทรลหนึ่งเส้นเนี่ยเกิดส่งผลมหาศาลกับพื้นที่ครับโดยที่อันนี้ก็จะเห็นว่าพืชพันธุ์แต่ละชนิดก็จะต่างกันออกไปนี่ก็เป็นจากสปาไชน่าเป็นไฮทัลบูชเป็นซีคิวคัมเบอร์ครับเป็นการไมตี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นป่าแล้วก็เป็นโมเดลที่ทำด้วยมือน้ำตาไหลทำไปน้ำตาไหลไปครับก็เลยว่าทำไมต้องมาตัดมือเลยนะครับก็มือนั่นก็ใช้มือไงวะตัดคอนโทรลก็ปวดเรื่อยๆระหว่างทางก็ตัดเซกชันคือจริงๆโมเดลมันแยกเซกชันได้แต่ก็ไม่ได้เอาอันนั้นใส่มาเพราะครับจนมาถึงอันที่2เนี่ยได้กลับมาเริ่มใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็
ข้ามาเป็นสู่การเรียนโดยการอีกระบบหนึ่งอย่างจริงจังก็คือมันไม่ได้ให้เป็นโปรเจกต์ท้ายของเรามันไม่ได้แค่บอกว่าเอ้ยคุณทำแต่เก็บภาษาเจอมันไม่ใช่การเรียนพูดแต่ไหนต่อไปมันคือโยนเมืองมาให้เมืองหนึ่งแล้วก็หาสายหาอิชชูที่ตัวเองสนใจหาประเด็นที่ตัวเองสนใจในพื้นที่เหล่านั้นแล้วก็รีเสิร์ชไปนั่นหมายความว่าในหนึ่งสตูดิโอในสมุนสตูดิโอที่มี24คนพอแล้วพอดีโปรแกรมของพี่มันเป็นโปรแกรม2ปีเทอมนี้เป็นเทอมแรกที่ต้องไม่ได้เรียนกับเพื่อนในโปรแกรมเดียวกันก็คือจะสวิตช์กลับไปเรียนกับปี2ของปีของโปรแกรม3ปีมันก็คือสกิปไป1ปีนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะโหดอยู่เพราะคนนั้นมันแบบคนปี2มันบูลลี่ปีมาแล้วอ่ะก็แบบเอ้ยปี1มันได้ทำมาอย่างเต็มที่แล้วก็รู้กันวิธีการตั้งคันเทมเมนต์การทำทุกอย่างของไซต์มาอย่างดีแล้วนะครับแล้วโปรเจกต์นี้มันอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าคอนเนติคัตนะอยู่แล้วหลักคอนเนติคัตที่เมืองฮาร์ฟอร์ดก็เขาโยนสายมาให้สายหนึ่งแล้วสิ่งที่พี่สนใจของที่ชื่อว่าเซาท์แบงค์พาร์คริเวอร์นะครับก็เลยชื่อโปรเจกต์ว่าแพชชั่นคอยน์นะครับแล้วก็รีเฟรนซ์ราวฟอร์ดฮาร์ฟอร์ดทีมทรานสแคนเนอร์ก็เป็นโปรเจกต์ที่สนุกมากๆครับก็คือจริงๆนะแบ็คกราวด์ของเมืองตรงนี้มันเป็นเมืองที่คอนเนติคัตมันอยู่ตรงนี้สมุทรคอนเนติคัตอยู่ตรงนี้เรานิวยอร์กอยู่ตรงนี้เราโรนไฮแลนด์อยู่ตรงนี้เราก็มีเป็นบอสกันคือหมายถึงว่ามันเป็นเมืองทางผ่านแต่เป็นเมืองใหญ่มากนะแล้วก็มีแม่น้ำเมดิเตอร์เรเนียนผ่านเมืองก็ไอเมืองนี้เนี่ยมันคิดว่าเฮ้ยจะต้องเจริญแน่ๆเลยเพราะมันคือทางผ่านระหว่างนิวยอร์กกับบอสตันซึ่งเป็นเมืองราคาแพงก็เขาเลยสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ไอ้หมดเลยไฮเวย์พื้นที่ที่จอดรถจนไอผลของการเดเวลลอปเมนต์ที่ผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เมืองมันกระจายตายคือเพราะว่าแท็กมันไม่สามารถเก็บจากพื้นที่ที่มันจอดรถได้ก็หมายความว่ามันจะมีเหลือเวสเทสแต่งเลยคือเริ่มเมืองมันค่อยๆชิงลง population ขยายออกแล้วเมืองมันแตกตายละสิ่งที่ก็เลยไม่ได้ไปฟังทางเขาเรียกว่าอะไรทางภาครัฐของเมืองเนี้ยเขาคุยกันแล้วก็ policy ในการจัดการเมืองเนี้ยในอนาคตมันจะถูกจัดการเป็นอย่างไรก็คือมันก็จะถูกinfrastructure เหล่านี้มันก็ถูกรีมูฟแล้วก็เพื่อลดอัตราการเป็นเอเนจแล้วก็เงินไม่เหลือแล้วก็เก็บแท็กซ์ขายได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ที่ในเดเรคชั่นที่ไม่ได้แบบมองว่าเมืองมันจะเป็นเมืองใหญ่มันจะเป็นเมืองเล็กก็สิ่งที่เราสนใจก็คือผมก็เลยสนใจคลองเส้นนี้แม่น้ำเส้นนี้ว่าจะช่วยเมืองได้อย่างไรบ้างเรียกว่าสภาพมันก็จะบ้านๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคอนกรีตคลองคอนกรีตแม่น้ำคอนกรีตทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่ระหว่างที่เราทำรีเสิร์ชเนี่ยเราตื่นเต้นกับรีเสิร์ชอันนี้มากเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของเฟเดริกลอว์โฮมสเตดนะครับก็เขาเกิดที่เมืองนี้แล้วก็เขาได้สร้างแบบโฮมสเตดเลกาซีไว้เต็มไปหมดเลยในแมปครับเราก็จะเห็นได้ว่าในฮิสทริกพาร์คที่มันเกิดขึ้นภายในเมืองนะเช่นพื้นที่พวกนี้มันเป็นส่วนที่โฮมสเตดทำไว้เมื่อตอนเริ่มมีคำว่าแลนด์สเคปเจอร์เลยครับคือนานมากซึ่งไอ้ส่วนเหล่านั้นเนี่ยต้นไม้มันแบบมีคุณภาพมีความสมบูรณ์จริงๆแต่มันไม่ตอบสนองกับการใช้งานในยุคสมัยปัจจุบันอีกแล้วเพราะมันเป็นลอนโล่งๆที่แบบไม่มีอะไรเลยก็หลังจากทำการคัดที่เนี่ยเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆอาคารก่อนไม่ได้ถูกสตรัคเจอร์ด้วยระบบว่าสตรัคเจอร์ที่มันเวสเหล่านั้นนะครับคือมันถูกสตรัคเจอร์ด้วยน้ำแล้วก็ด้วยกรีนออฟสเปซแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกันก็คือเนี่ยจะเห็นว่าเป็นคอนเนติคัตริเวอร์นะครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ปนเปื้อนนะครับมันเป็นมันขลุ่ยมากเพราะมันแบบไหลมาจากข้างบนลงข้างล่างเลยก็ไอส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นเรซิสวอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่บนภูเขาแล้วเขาก็ใช้น้ำจืดตรงนี้ในการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่เมืองครับแล้วก็คอนเท็กซ์ของระบบประปาของที่นี้เนี่ยมันเป็นคอมไบซิเวอร์ซิสเต็มก็คือเหมือนบ้านเราคือรวบน้ำฝนกับน้ำทิ้งเนี่ยเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าไอ้ระบบทั้งหมดเนี่ยถ้าน้ำท่วมดีไปหมดแล้วก็เกิดผลกระทบมหาศาลต่อเมืองก็เลยตัดสินใจว่าจะทำเซาแบงค์พาร์คเวอร์อยู่ตรงนี้คือน้ำมันจะตลกหน่อยครับคือมันจะไหลออกมาจากนี้แล้วก็วนด้านล่างแล้วก็อ้อมขึ้นส่วนมันก็จะมีเส้นอ้อมลงเป็นส่วนด้านเหนือมันก็จะมันลงแต่ละความหยุดตรงนี้ก็ต้องตอบนะไม่นานคราวนี้กันเลยสิ่งที่เราทำก็คือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเพิ่มภาระให้กับเมืองนะเราก็ไม่อยากทำ
ินฟราสตรักเจอร์หนักแข็งที่มันต้องเกิดการอัตราแรงแรงสูงก็คือเราอยากทำระบบคอยดอที่สร้างเน็ตเวิร์กใหม่ในกำเมืองก็ทางเชื่อมต่อคนแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของเมืองเข้าด้วยกันแล้วก็วัฒนธรรมจากเจอครับโดยที่เนี่ยครับก็ทำการแอนาลิซิสไอ้พื้นที่ Southern Aquifer ทั้งหมดนะครับก็เห็นการเสร็จว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันผ่านในความยาวของตลอดลำเส้นเนี่ยมันผ่านเลเวลฟูดที่เป็นแตกต่างกันค่อนข้างจะมาตั้งแต่แบบlow income community จนถึงแบบคนรวย industrial area highway ทุกคอนดิชันที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งคอนดิชันมันเยอะมากเราก็เลยตัดสินใจเลือกวิธีการสตาร์ทด้วยการใช้prototypical condition แล้วก็ landscape technology เพื่อทำความเข้าใจระบบต่างๆซึ่งเราสามารถแบ่งแยกออกมาได้หลักๆ ก็คือเป็นพื้นที่ของ urban wild กับwoodland area ครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่เป็น circulationซึ่งการทำความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยมันคือการเหมือนกับว่าเราโปรโพสสิ่งใหม่เข้าไปในสิ่งเก่าบนคอนดิชันที่ต่างกันแล้วเราจะทำหน้าที่ไอสิ่งที่อินเทอร์เวนชั่นเหล่านี้มันจะแอพพลายเข้าไปตามพื้นที่ต่างๆได้อย่างไรบ้างก็พยายามคอนเน็กซิสเต็มต่างๆเข้าด้วยกันจากไอโกลที่เรียกว่าคอนดิชันนะครับพอคอนเน็กเสร็จปุ๊บมันก็ออกมาเป็นแบรนด์ที่เดี๋ยวจะมีโปรเซสต่อว่ามันทำงานยังไงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเชื่อมต่อไอ้แม่น้ำเส้นนี้โดยที่มันไม่ใช่คอนกรีตชานแนลอีกต่อแล้วมันจะเป็นนาชอรัลชานแนลที่ไม่ต้องเมนแอนด์และการพาดผ่านเหล่านี้มันไม่ได้พูดถึงแค่พื้นที่แม่น้ำอย่างเดียวแต่มันพูดถึงพื้นที่รอบข้างที่ทุกคนจะต้องไม่ว่ามันจะเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเป็นพื้นที่private นะครับมันควรจะ contribute ให้กับเมืองทางใดทางหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรแรงจูงใจจากคนล้อมรอบข้างและในโลกอุตสาหกรรมก็เราจะเห็นว่า social flow กับ activity ที่มันเกิดขึ้นภายในพื้นที่เนี่ยมันครอบมัน catalyze เมืองอย่างไรแล้วก็พื้นที่ถนน settlement flow การทำ landform ให้มันเกิด edgy ก็คือแบบเป็นหมุนๆนะครับเหมือนพื้นที่ที่แบบหนังความเร็วก็จะเซเลเบตก็จะตกกันเลยแล้วก็เรื่องของ vegetation ซึ่งอย่างที่บอกก็คือวิธีการ river restoration process เนี่ยมันอันนี้พอดี advisor มาจากสนอแอตตาแล้วก็สกีสตูดิโอก็คือค่อนข้างจะคือหมายถึง2สตูดิโอเนี่ยเขาทำ research อย่างมหาศาลแล้วก็เลยอันนี้มันก็เลยเป็นโปรเซสที่คิดร่วมกันว่าจริงๆเนี่ยในการดีเชนไลซ์ไอ้คลองคอนกรีตเนี่ยเราทำอย่างไรให้มันเกิดแลนด์ฟอร์เมชันด้วยวิธีการธรรมชาติเขาก็บอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่มันจะรีเกรดหมายถึงว่าเกรดดิ้งใหม่ในพื้นที่ตรงนี้ตัวไม่ทำลายต้นไม้เพราะมันทำลายต้นไม้บางส่วนแหละก็ไอ้ต้นไม้ที่รีมูฟออกไปเนี่ยมันจะถูกตัดออกมาเป็นเหมือนแท่งไม้อะครับแท่งไม้หน้าตาเนี่ยก็เรียกว่า window stake นะครับก็สุดท้ายเนี่ยพอปักเป็นกริดเนี่ยเพื่อบนดินที่เกรดดิ้งใหม่เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการรอน้ำกักเก็บ sediment กักเก็บ nutrient ทั้งหมดแล้วก็เกิด land formation ด้วย natural process จริงๆคือมันคือแบบเป็นระบบ biological process bioengineering แบบเป็นตัวนะครับแล้วก็ภายหลังช่วงระยะเวลาถึง5ปีแล้วก็ถึงช่วงเวลา20ปีเนี่ยไอ้เบื้องต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราแค่ไกด์เป็น primary presentation เข้าไปแล้วก็หาว่าจริงๆในเบอร์เนี่ยมันมีอะไร slope aspect มันได้แบบแล้วก็ได้เงาที่แตกต่างกันเนี่ยมันสามารถสร้างให้เกิด mix species ได้ยังไงเนี่ยซึ่งพอ blow up ออกมาแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆอันนี้มันไม่ใช่ final design ครับแต่มันคือแบบแค่เราเริ่มต้นจัดการและทำงานของเราอย่างไรก็จะเห็นว่ามีน้ำที่โฟล์ดีที่มันเกิดเซนต์นิวก็จะมาตกแถวๆนี้อะไรครับคนก็สามารถไปกินแคร์ได้ก็มีบางส่วนที่มันทางเดินที่มันออนกราวตอนทางเดินที่มันเป็นเอลเวเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อกับขอดย่าของโรงเรียนยังไงไปอยู่พื้นที่ได้ทางด่วนบนทางด่วนจะสามารถรับน้ำได้ครับก็ตัดเซกชันออกมาแล้วก็จะเห็นว่าไอ้วิลโลสเดย์ที่เราทำงานเนี่ยมันทำงานร่วมกับแม่น้ำในรูปแบบใหม่อย่างไรแล้วก็
ถ้าสมมติถึงหน้าที่น้ำท่วมเนี่ยมันโตไปทางพื้นที่อื่นอะไรได้บ้างแล้วก็คนมาทำกิจกรรมอย่างไรได้ก็ลองดูกันถ้าสมมติน้ำเป็นน้ำแข็งได้คนก็ทำน้ำเล่นสเก็ตเล่นอะไรได้ก็รัวๆคืออยากทำฟิล์มขี้มากนะครับคือเหมือนแทบไม่มีได้ทำครับทำลองทำมาก็ทิ้งทันทีอันนี้ก็เป็นรูปในช่วงฟอลนะครับต้นไม้ก็จะเปลี่ยนสีเล็กๆน้อยๆแล้วก็บรรยากาศของพื้นที่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็นี่ก็เป็นโมเดลที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ำแล้วก็การรองรับน้ำท่วมเนี่ยไอแรงคลองเหล่านี้ทำหน้าที่ในการกระจายน้ำหรือเปลี่ยนน้ำออกไปในพื้นที่ส่วนต่างๆของเมืองและทำงานด้วยความเยอะของเมืองครับจนมาถึงสุดท้ายครับก็เป็นโปรเจกต์วิทยานิพนธ์ครับคือจริงเนี่ยวิทยานิพนธ์ของวิทีเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น2แบบก็อย่างแรกถูกเรียกว่า direct thesis แล้วอีกอย่างก็คือเป็น independent thesis นะครับคือ direct thesis เนี่ยมันคือเหมือน optional studio ที่มีธีมหลักอยู่ตอนปีของมันเนี่ยรู้สึกว่าธีมหลักมันคือ environmental extreme คือ studio หรือ studio นี่คือ landscape memory หรืออะไรอย่างครับก็พูดถึงเรื่องทำการเงินเงี้ยที่แบบเอ้ยรู้สึกว่าไม่ใช่ทางของคู่เลยก็เลยจริงๆอันนี้มันก็ค่อนข้างเอ็นบายแล้วก็เอ็กซ์ตรีมนะแต่ว่ารู้สึกว่าเลยอยากทำคอนเทกต์ของบ้านเราแล้วก็สนใจในระดับของระบบฟอร์มก็เลยเสนอไปที่ดีเป็นเอ็กซ์ตรีมไปก็คือต้องยื่นโปรโมชั่นก่อนอยู่ประมาณปีนึงในช่วงที่ทำไอ้โปรเจกต์เนี่ยครับก็ทำอันนี้ด้วยครับก็ดูสนุกสนานมากๆครับก็นั่นแหละครับเข้าใจใช่ไหมครับโอเคอันต่อมาก็คือโปรเจกต์นี้มันพูดถึงการหาหมายถึงว่าเราจะพยายามค้นหา extensive role ของระบบฟองในกรุงเทพนะครับแล้วก็ที่สามารถเสิร์ฟเมืองในฐานะ climate adaptive และ multifunctional infrastructure ได้ก็คือทุกบทบาทของความรูปแบบใหม่ของกรุงเทพในอนาคตที่เหมาะสมกับพื้นที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรในบริบทของปัจจุบันและอนาคตนะครับโดยที่สิ่งที่เราคอนเซิร์นเนี่ยไอการโพรโพสไอโพรโพสเนี่ยมันถูกคิดบนคอนดิชันของแบบน้ำท่วมในอนาคตเมืองสุดตัวเออร์บานิเซชันแล้วก็ซีเรียลไรส์ก็คือถ้าสี่ตัวเนี้ยมันจะทำให้ค่าระดับทุกๆอย่างของเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็แปรไปเรื่อยๆและสัมพันธ์ด้วยกันและกันในอนาคตโดยที่เนี่ยครับอย่างที่รู้ก็คือจริงๆคลองเป็นทุกอย่างของกรุงเทพในยุคสมัยก่อนนะครับจนมาวันที่เมืองมันเออเป็นใหญ่มากๆเนี่ยคลองไม่มีความหมายเลยมันเหลือเป็นพื้นที่เล็กๆแคบๆที่คนไม่สามารถใช้งานได้แม้จะเดินก็ยังลำบากคนไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีบอดรี่เกิดขึ้นเป็นระบบมีการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์การเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นระบบเนี่ยมันนำพามาซึ่งให้คลองเป็นแบบแค่single purpose infrastructure ก็คือเป็นแบบการใช้งานเชิงเดียวโดยสิ้นเชิงนะครับและผลที่ตามมาจาก urbanization process เหล่านั้นเนี่ยก็คือการเพิ่มน้ำหนักให้กับดินการดูดน้ำบาดาลใช้ปริมาณมหาศาลตรงนี้เนี่ยมันคือเหตุและผลของการที่ทำให้เกิดช่องว่างในชั้นของน้ำบาดาลก็ทำให้กรุงเทพตัวเร็วขึ้นเหนื่อยมากรีเสิร์ชอันนี้เนี่ยพูดถึงมันก็เลยเริ่มจากการคริติเรื่องของระบบฟองในปัจจุบันเนี่ยไทยว่าไอ้ซิงเกิลยูสเนี่ยมันโคตรไม่เวิร์กเลยอ่ะก็เลยตั้งคำถามว่าจริงๆเนี่ยคลองมันทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าแล้วก็โดยที่มันแบบมันสามารถช่วยในการป้องกันน้ำท่วมได้ไหมทำให้เราอยู่บนน้ำได้ไหมหรือรีเทนได้ไหมรีชาร์จได้ไหมเทรนในเวลาเดียวกันได้ไหมและในทางหัวข้อที่สองคือมันสามารถตอบสนองกับคนและเมืองได้อย่างไรบ้างวิจัยก็เลยถูกแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อใหญ่ในการคลี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่ดูง่ายแต่มันใช้เวลานานมากครับผมก็พูดถึงเรื่อง organization ของกรุงเทพว่าเมืองมันพัฒนาตั้งแต่ระดับจนถึงปัจจุบันเพื่อทำให้เข้าใจ condition ในปัจจุบันครับแล้วก็จะกระจายไปสู่อนาคตได้อย่างไรบ้างแล้วก็ส่วนที่สองคือเรื่องของน้ำโดยที่หนึ่งร้อยปีในการเติบโตของเมืองเนี่ยตั้งแต่1900เนี่ยเราจะเห็นว่ามันสตอลเยอะมากเพราะมันแบบ
เปลี่ยนแปลงเยอะมากๆแล้วคอนดิชันทั้งหมดที่เราสรุปออกมาได้จากการรีเสิร์ชในเทอมแรกเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนจาก water based settlement เป็น land based settlement เปลี่ยนจาก social oriented community เป็น independent แล้วก็เปลี่ยนจาก variable flexible adaptable เป็นวิจิตนะครับ adaptable นะครับแล้วก็เป็นจาก bound space เป็น unbound space เป็น bound space อย่างสิ้นเชิงคลองมันไม่มีความหมายเลยในยุคปัจจุบันจากที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการอยู่ใช้น้ำบาดาลและไอเมืองจะเริ่มเติบโตสูงขึ้นมากเนี่ยอัตราการเติบโตของเมืองในปี1981เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงมากมันทำให้พื้นที่หลายพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมีค่าเรเลชั่นต่ำกว่าระดับท้องถิ่นในปัจจุบันก็จนมาปี2022เนี่ยทางรัฐบาลได้มีเขาเหมือนกับว่าจำกัดการใช้น้ำบาดาลหลังจากการจำกัดการใช้น้ำบาดาลในกรมการที่ทหารเนี่ยเขาเก็บไว้คอร์ดไว้แล้วเขาบอกว่าแบบมันช่วยหยุดยั้งการซุดตัวของเมืองได้จริงๆนะคือแบบเมืองมันซุดตัวน้อยลงซึ่งค่าเฉลี่ยของการซุดตัวในเมืองปัจจุบันนี้ก็คือ 2.5 เซนต่อปีซึ่งก็เยอะอยู่ดีเลยก็แล้วก็เลยพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยในเนื้อของเมืองกับระบบwater infrastructure ในมันทำงานร่วมกันอย่างไรก็แมปดูใช้ปีที่น้ำท่วมหนักๆก็คือปี2006 2010 2011เนี่ยมาแบบรวมกันเพื่อหาพื้นที่น้ำที่ซ้ำซากนะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยระบบ water infrastructure อย่างเงี้ยมันก็เวิร์กที่ว่าที่เราบอกมันเวิร์กในแง่แบบเอนจิเนียร์มากๆอ่ะโดยที่เราทำความเข้าใจอีกแบบแล้วก็ถอดเป็นไดกราฟมาเราจะเห็นว่านี่คือไดกราฟทรัพยากรโฟลว์จากข้างบนลงมาล่างแล้วก็คลองต่างๆในช่วงรังสิตเนี่ยกระดากระจายน้ำของน้ำเป็นเส้นทางตั้งแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันถูกดักด้วยเขาเรียกว่าอะไรคันพระราชดำริแล้วก็คันตรงแม่น้ำทรัพยาสองชิ้นเพื่อเบนน้ำออกไปทางซ้ายและทางขวาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเนี่ยมันแห้งมันท่วมขึ้นมาส่วนตรงที่มันน้ำมันดีออกมาก็ไอพื้นที่คลองในเมืองก็ถูกแบ่งสองท้ายก็คือได้คันเราไอ้ transverse คันเราก็คือดักทางคลองในทางเหนือใต้คลองทางตะวันออกตะวันตกแล้วก็ไปเก็บบางส่วนที่ retention แทงแล้วก็ retention pond แล้วก็มีท่ออุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินอลังการของทางกทม.นะครับในการเก็บน้ำครับไลฟ์ครับจริงๆเนี่ยไอ้ภาพนี้เราก็เห็นในช่วงน้ำท่วมว่าคนก็พยายามตัดไอ้ elevation ต่างๆของเมืองเนี่ยอันนี้คือ elevation ทั้งหมดของกรุงเทพครับแต่อันนี้มันคือ projective elevation ของกรุงเทพที่แสดงความสัมพันธ์ถึงเรื่องของ sea level rise อันนี้เนี่ยมันพูดว่า10ปีเนี่ยน้ำจะท่วมน้ำจะสูงขึ้นประมาณ 2.5 เซนแล้วก็นี่คือค่าระดับของน้ำท่วมสูงสุดของปี2011นะครับแล้วก็ค่าการซุดตัวของเมืองเทียบว่า 2.5 เซนต่อ1ปีทำให้เราเห็นว่าในอีก100ปีข้างหน้าเนี่ยพื้นที่กรุงเทพจะอยู่ด้านล่างหมายถึง elevation ของเมืองมันจะอยู่ไอ้เส้นล่างสุดน้ำทะเลมันจะอยู่เส้นสูงสุดนั่นหมายความว่าหายทั้งเมืองแน่นอนครับก็เลยจริงๆ scenario มันสามารถสรุปออกมาเป็นแบบครับที่ง่ายมากก็คือในปัจจุบันเนี่ยไอ้ระบบ water infrastructure ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิดกับที่โซเลยมันทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรชีวิตของเรามันขึ้นอยู่กับฝาหมาแล้วก็ประตูน้ำที่ทำให้น้ำมันโตไปโตมาก็จะเกิดว่าเนี่ยในซีเรียลปกติมันก็คือการน้ำกัก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 ตรงเขื่อนตรงพื้นที่เจ้าพระยาละตามปล่อยออกแต่ซีเรียลที่เมื่อน้ำท่วมในช่วงที่น้ำขึ้นน้ำในเจ้าพระยาสูงกว่าเนี่ยตามมันทำงานไม่ได้แล้วเพราะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับน้ำในเมืองก็น้ำรอระบายอย่างที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ในซีเนโอที่3ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราพูด worst case ว่าดินมันซุดโตลงมาสูงสุดแล้วก็ sea level rise ขึ้นมาสูงสุดนั่นหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำทันทีนั่นหมายความว่าการรีเสิร์ชอันนี้ทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงในเมื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบ engineeringระบบน้ำที่เป็นระบบเอนจิเนียริ่งได้นะเราต้องหาพื้นที่หน่วงน้ำจำปริมาณมหาศาลที่ทำให้เมืองมันไม่จมน้ำก็เลยไปทำความเข้าใจแล้วก็คิดว่าเลือกไซต์ก็เลือกที่คลองแสนแสบเพราะว่า
คลองแสนแสบเนี่ยมันผ่านตั้งแต่พื้นที่ในเมืองจนถึงพื้นที่นอกเมืองแล้วก็มันทำให้เราเข้าใจว่า prototypical condition ของกรุงเทพเนี่ยมันทำงานอย่างไรแล้วก็ transect ที่มันเกิดขึ้นในเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่พื้นที่ในเมืองจนถึงพื้นนอกเมืองนะครับโดยที่จริงๆที่แปลงออกมาเป็นหลักๆก็คือโซน A คือโซนที่มันเป็นโซนคอตั้งแต่แบบสะพานผ่านฟ้าลีลาจนถึงเอกมัยแล้วก็จากเอกมัยไปถึงสนามราชมังคลาซึ่งตรงนี้ก็จะค่อนข้างคริติคอลหน่อยเพราะมันไปเชื่อมต่อครับคลองลาดพร้าวแล้วก็มีบึงพระรามเก้าแล้วก็น้ำก็จะโฟลว์ที่ดิเรกชันหนึ่งลงมาที่คลองแล้วก็โซนสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเพอร์เฟอรี่แอร์เรียซึ่งคือตรงนี้คือเมืองกลุ่มแล้วก็แฟลตคลองจันคือตรงพื้นที่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือชิงไทยตรงนี้เป็นฝั่งเวงเราใช้สามพื้นที่ในการทำความเข้าใจคอนดิชันต่างๆของเมืองแล้วก็เพราะจริงๆมันเป็นการไม่ได้ที่เราจะทำทั้งเส้นนะครับเพราะมันจะค่อนข้างเดินไป20-21กิโลก็ไม่ไหวก็เลยตัดเซ็กชันออกมาเพื่อทำความเข้าใจตั้งแต่พื้นที่ในเขตพระนครนี้คือวัดสะเกษแล้วก็ไอ้คลองเนี่ยมันอยู่ร่วมกับเมืองในลักษณะไหนแล้วก็พื้นที่ไหนบ้างที่มันมีพื้นที่ว่างที่เราสามารถใช้งานได้บ้างครับโดยที่ในตอนนั้นก็เลยไปขอคืออยากกลับบ้านอยากดูไซต์แต่ว่ารู้สึกว่ามันแพงเหลือเกินการกลับมาในช่วงเดือนเมษาก็เลยขอทุนครับขอทุนทำรีเสิร์ชสักทีก็เลยได้คณะแคตตาล็อกคณะเอชแคตตาล็อกชุดนี้กลับมาก็ทำมาทำก็มาสำรวจคลองแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยคลองแสนแสบของคลองแสนแสบเนี่ยมันทำงานด้วยระบบที่มันง่ายมากคือแบบเป็นแค่พายหนึ่งอันมีพาร์ทแนลเสียบลงไปปุ๊บก็มีตัวรางข้างบนไม่ว่าเราจะเป็นทาร์กหรือเป็นแบบแค่เอชนะครับแล้วก็อันนี้ทั้งหมดก็เป็นแบบคอนกรีตหมดโดยที่เราสามารถแยกมาเป็นประเภทต่างๆได้ก็คือพื้นที่ที่ไม่สามารถแอคเซสได้ไม่แอคเซสถูกของไม่ได้เป็นแนวคอนดิชันแล้วก็พื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เปิดโล่งแล้วก็พื้นที่ที่เป็นโอเวอร์วอเตอร์เช่นแบบวอเตอร์ประตูน้ำเช่นสะพานต่างๆแล้วก็ท่าเรือน่าจะได้ประมาณ22แบบแล้วก็ไอ้ส่วนพอมันเริ่มตอนเทอมสุดท้ายก็คือเริ่มพัฒนาโปรโพโซลให้เป็นดีไซน์โปรโพโซลแบบสมบูรณ์แบบจากการรีเสิร์ชที่เราทำมาแล้วก็ได้เหมือนกับว่าตกผลึกออกมาจะเป็นดีไซน์ principle ออกมาสำคัญคือเรื่องฝั่งอินเทอร์เนียลไลน์ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงกายภาพของคลองและเมืองให้ตอบรับกับน้ำท่วมแล้วก็ซีเรียลไลซ์ส่วนพื้นที่ไอ้พื้นที่สีชมพูไอ้ใดกับสีชมพูจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนคลองแล้วก็เมืองก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตลอดเส้นของคลองแสนแสบเนี่ยมันถูกแยกออกมาก็คือสิ่งแรกที่เราทำก็คือเราจะทรานส์ฟอร์มคลองให้เป็นอะดัปทีฟกลายเป็นอะดัปทีฟอินฟราสตรัคเจอร์ข้อที่สองคลองมันไม่ควรจะเป็นเชิงเส้นเพราะมันก็มีลิมิเทชันของการกักเก็บน้ำของมันอยู่เราต้องหาพื้นที่เพิ่มในการกระจายน้ำออกไปจากคลองให้คลองมันไม่เป็นเส้นต่อไปแล้วก็อันที่สามคือพื้นที่เหล่านั้นมันจะกลายเป็นพื้นที่เป็น everyday space ของคนภายในเมืองโดยการเชื่อมต่อเมืองเข้ามาสู่คลองครับก็ไอ้ strategy เมื่อกี้เนี่ยมันถูกพูดผ่านoperation 4ครั้งคือ convey release แล้วก็ retain recharge นะครับโดยที่มันก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อคือเนี่ยข้อแรกคือพูดถึงเรื่องคลองง่ายมาก maximize tidal capacity คือทำให้คลองเนี่ยเก็บน้ำได้มากขึ้นแล้วก็อันที่2เปลี่ยนแปลงพื้นที่แก้มลิงของเมืองอันที่3คือหาแก้มลิงอันใหม่ให้กับเมืองแล้วก็ทำเป็นดีไซน์เซนซี่ออกมาแล้วบนทุกข้อต่างๆกันก็นี่ก็เป็นเรื่องของคลองก็คือจริงๆการทำแล้วเราก็ค้นพบว่าจริงๆในการเปลี่ยนคลองทั้งหมดนี้ให้เป็น natural เป็นพื้นที่เป็นของคลองธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อดีเสมอไปนะคือเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่มันโฟลว์ออกผ่านคอนกรีตเนี่ยไอ้คอนโอเปอเรชั่นคำว่าคอนเวย์กับรีลีสเนี่ยมันควรจะโฟลว์ได้เร็วหน้าท่วมเราก็เลยตัดสินใจว่าโปรโพสอลอันนี้มันจะเป็นไฮบริดระหว่างงานเกี่ยวกับอาร์คิเทคเจอร์กับงานเอนจิเนียร์โดยที่แบบไม่ได้พูดว่าเอ้ยเราจะ
ไอยูสุดวันจะเปลี่ยนอย่างเดียวก็เลยบางส่วนเก็บของเดิมบางส่วนเติมเข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะในรูปแบบฟองแล้วก็การแก้ไขการเปลี่ยนแปลงแก้มดินต่างๆภายในเมืองเพื่อเพิ่มคุณภาพของการรับงานแล้วก็อีกอย่างก็คือพยายามหาพื้นที่ที่เป็นไปได้ที่อยู่ติดกับคลองเนี่ยในการรับน้ำเพิ่มเติมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในวัดพื้นที่ลกล้างโอ้ได้ทุกอย่างบนโลกไปนะครับทุกอย่างมันสามารถคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้แม้กระทั่งทางด่วนถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็ดีลเดเวลลอปเมนต์ที่เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับงานด้านเขตและการเก็บน้ำก็เลยแปลมาเป็นดีไซน์อินโนเวชั่นง่ายๆที่พูดถึงไอ้ระบบไฮบริดของคลองใหม่ในอนาคตครับโดยที่ว่าเราใช้ strategy เหล่านี้แบบกลับลงไปในพื้นที่รอบคลองแสนแสบจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่ในเมืองมันมีพื้นที่สีเขียวอยู่มันเยอะนะพื้นที่รกร้างพื้นที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยแล้วก็เราทำยังไงที่จะเก็บน้ำเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นมักกะสันตอนนี้ที่แบบมันเป็นพื้นที่ใหญ่มากแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นทุ่งใหญ่มากมากจริงๆที่แบบรับน้ำจากคลองสามเสดที่คลองประปาอะไรก็เป็นรูเต็มไปหมดแล้วไอ้ทางด่วนเส้นนี้มันมีโพเทนเชียลผ่าสารในการเดินน้ำออกจากเมืองให้ย้ายอย่างรวดเร็วอ่ะคือจริงๆมันคือคำถามว่าทำไมคนเมืองมันเป็นแค่ตัวเดียวอ่ะคือแบบคนเมืองมันแบบกูต้องแห้งอ่ะแต่คนข้างนอกมันไม่แห้งอ่ะทำไมไม่โตเข้ามาในพื้นที่ของเมืองหน้าก็อันนี้มันคือการคิดในรูปแบบบนหลักการนั้นนะครับแต่อันเจ็บส่วนที่เราโรลอัพขึ้นมาคือโซนนี้มันค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วมันก็กำลังอยู่ในกระบวนการพัฒนามันค่อนข้างจะเป็นแบบเซนซิทีฟมากก็เลยไว้ก่อนในอนาคตแล้วกันนะครับแต่ในสิ่งที่ตอนนี้ก็เริ่มวางไปที่บูรณาการก็คือสวนปฐุมวนานุรักษ์ตอนนี้พัฒนา2เฟสอ่ะแต่เราพูดถึงเฟสข้างหลังที่เป็นสวนปฐุมวนานุรักษ์หนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ทรงสูงผมเป็นแบบแจกทดลองอยู่ก็เป็นส่วนค่าเซนต์เบิร์นะผมจะอยู่เซนต์เบิร์นที่นี่เป็นไอ้พลาตินัมก็ตรงนี้ก็เป็นประตูน้ำเข้าใจที่ทุกคนเห็นก็ไอ้พื้นที่เหล่านี้เราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยคลองไอ้โพโพโซมันเสนอว่าคลองเนี่ยมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเส้นต่อแล้วพื้นที่คลองไปถูกกระจายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเอกชนหรือพื้นที่ของภาครัฐก็พื้นที่ตรงนี้จะใช้ในการเป็น extension area ในการรับน้ำทั้งหมดแล้วก็ในฤดูกาลปกติคนก็สามารถใช้พื้นที่เป็น recreational space ของเมืองได้ครับแต่ที่ intervention ก็จะเห็นว่ามันง่ายมากคือแบบทำ step แล้วก็เพิ่มความจุของคลองในระดับน้ำที่ต่างกันว่าในพื้นที่หลังน้ำท่วมเนี่ยคนก็ยังสามารถใช้งานและอยู่กับงานได้อยู่แล้วก็ไอ้พื้นที่หลังๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่รับน้ำเป็นส่วนในพื้นที่ที่สองก็ส่วนตรงพื้นที่เอกมัยถึงพื้นพลังเก้าตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นว่า density ของเมืองแล้วก็ค่าเป็นของเมืองมันไม่ได้หนาแน่นเท่าในโซนแรกแล้วมันกำลังพัฒนาคือส่วนนี้มี potential มากในการช่วยนะครับก็คือมันเป็นจุดรอยต่อของคลองแสนแสบพอดีแล้วก็ของลำธารที่มองพื้นที่ของพื้นพลังก้าวนะครับรับน้ำได้อย่าง 100% ตามพื้นที่ตอนนี้ก็เลยรับมา2ส่วนให้เห็นว่าอันนี้คือหน้าที่ของเรือเป็นพาร์คในเมืองอันนี้คือหน้าที่ที่คลองทำงานร่วมกับ community space ที่เป็นชุมชนอิสลามตรงที่เล็กๆตรงระหว่างทางรอไปยังไงนะครับแม้ว่าคุณจะมีพื้นที่เล็กแต่คุณสามารถช่วยได้ก็เนี่ยมันจะเป็นพ็อกเก็ตสเปซที่ขนาดเล็กมากเต็มเมืองเลยแล้วก็เราสามารถใช้พื้นที่เหล่านี้ในการช่วยเมืองได้ครับส่วนอันนี้ก็มันจะเป็นในเชิงโพลิซีเหมือนกันก็คือพื้นที่แก้มดินตรงบนพระราม9เนี่ยถ้าเราสามารถ reorganize urban fabric ตรงนี้ที่มีคนอยู่เต็มไปหมดเนี่ยให้เขาอยู่ร่วมกับน้ำให้อาร์คิเทคเจอร์ในการทำงานในการเก็บน้ำหรือว่าในการช่วยบรรเทาน้ำท่วมได้เนี่ยมันขึ้นหนึ่งในอินฟราสตรัคเจอร์คือตัวอาคารมันก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ทางด่วนก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีลกับน้ำได้นะครับพื้นที่บึงพระรามเก้าจะเป็นพื้นที่ชิ้นใหญ่มากที่น้ำสามารถโตแล้วก็เกิดการเกิดบทบาทใหม่กับคลอง
ได้ตรงนี้ก็เป็นของร้านเปาแล้วก็พื้นที่ที่มันเป็นกลุ่มๆตรงพื้นที่โซนที่3อันนี้ก็มันค่อนข้างจะเห็นว่าเออมีพื้นที่ว่างระหว่างสองเนี่ยเยอะมากมันก็กลายเป็นพื้นที่สเปซเต็มหมดในพื้นที่ที่มันเคยๆยังไงนะครับก็ตรงนี้เราก็ตัดให้เห็นว่ามันตรงนี้เป็นนิด้านะครับแล้วมันเป็นวัดสีบุญเรืองตรงจุดที่สุดของทางเดินเรือคลื่นคลองแสนแสบนี่ครับก็ในหน้าที่ต่างๆของอินเทอร์เนชั่นเนี่ยที่มันแอพพลายเข้าไปในรูปแบบต่างๆของตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึง potential ของ proposal วันนี้ในการช่วยกรุงเทพในการรับน้ำในอนาคตแล้วก็พอทำสเกลเล็กที่สุดในสเกลเทคโนโลยีสเกลเนี่ยเราคิดใช้วิธีการเดิมเนี่ยกลับเข้าไปในคลองทั้งหมดของกรุงเทพฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันมีพื้นที่เนี่ยเยอะมากเลยพื้นที่สีเขียวไม่คือพื้นที่เดิมแต่พื้นที่สีเขียวดำๆเนี่ยมันคือพื้นที่โล่งอันใหม่ที่เราถ้าสมมติเราคัลคูเลตเอามาถึงคิดคำนวณทั้งหมดกลับกันเนี่ยมันกลายเป็นแบบพื้นที่ปริมาณมหาศาลที่เราจำเป็นจะต้องทำท่อระบายน้ำใต้ดินหรือทำอะไรเลยคือหมายว่ากรุงเทพมันมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกำนานได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ครับความเข้มข้นก็ได้หมดลงเท่านี้ครับคือที่เสร็จพอจูลี่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วมันมีสปีชอันนึงที่เพื่อนพี่วูดไว้ตอนงานรับปริญญาผมก็บอกว่าแบบเออที่เสร็จมันไม่ได้มันจบอ่ะมันคือเวลาหมดแล้วนั่นเองอ่ะมันเป็นระยะเวลาการเรียนรู้ในโปรเซสหนึ่งปีที่มันเป็นการเริ่มต้นของการตั้งคำถามต่อที่มันจะมองไปในชั้นก็หลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องชิลแล้วนะครับก็จะเป็นประสบการณ์อื่นที่อยู่ระหว่าง2ปีที่ทำงานก็คือได้มีโอกาสทำนี่ครับมีดีอาร์ซ่าก็เป็นrepresentative ก็ไปทำให้กับสมาคมดาร์เกตที่นู่นนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยย่อยของโรงเรียนที่จะโปรโมทวิชาชีพแล้วก็โปรโมทคณะของโรงเรียนหาฟันดิ้งทุกอย่างก็เป็นออร์แกไนเซชันหนึ่งเป็นกลุ่มของคน5คนที่ทำงานให้กับโรงเรียนถึงมาเดี๋ยวเป็นสตูดิโอด้วยครับก็สตูดิโอก็สองปกไม่ต่างกันบ้างแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกงานแล้วที่ทางเบรนด์โซเชียลนะครับที่ซานฟรานซิสโกก็รู้จักทางเบรนด์ไหมครับเป็นอย่างเงี้ยคือรู้จักคนเดียวยังไม่รู้จักเลยไม่อ่านหนังสือเลยได้ไหมเนี่ยครับก็มันเป็นบริษัทเดิมที่เป็นบริษัทตำนานนะครับในยุคสมัยหนึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วครับก็แต่ก็ยังปิดอยู่ก็เลยเข้าไปครับตอนนี้ทำโปรเจกต์ที่แม่น้ำที่ลอสแองเจลิสแล้วก็มีโปรเจกต์ที่มันพาร์ทใหญ่มากกันของเรามา10ปีก็เป็นถึง3เดือนมันสนุกมากคนทำงานอยู่แค่4คนครับพอที่ชิ้นออกมาแล้วก็แต่เป็นบริษัทที่ดีมากทุกคนแบบ effective มาก4คนนั้นไม่เคยได้กลับงานไม่เคยได้กลับบ้านหลังโมงทำงานกลับบ้านโมงตลอดแล้วก็ปาร์ตี้ครับทุกวันศุกร์วันศุกร์เลิกทุกวันด้วยดีมากแล้วก็วันจันทร์เคมก็ดีนะครับก็เป็นบรรยากาศการทำงานที่สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้เรื่องหลายๆเรื่องเช่นแบบวิธีการ organize องค์กรแล้วก็การทำงานในรูปแบบใหม่ก็ที่สำคัญที่สุดก็ว่าด้วยความเนิร์ดที่ชอบจอร์จมาก็ไปแอบเก็บสเก็ตช์เข้ามาก็อันนี้เป็นแบบโปรเจกต์ใหม่นะถ้าผมเด็กๆน่าจะรู้จักนะ Google ที่ซิลิคอนวาเลย์ครับเฮดคอร์เตอร์ของ Google ใหม่ที่ดิ้งทำในเฮทวีที่มันเป็นเหมือนทายก็ไปแอบเก็บสเก็ตช์เข้ามารู้สึกว่าโหตื่นเต้นไหมครับจริงๆอ่ะคือมันทำให้เรารู้เลยว่าจริงๆเนี่ยการทำงานหนักเนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่สิ่งประหลาดอันนี้คือการกินสเก็ตช์นะที่มันเก็บที่ออฟฟิศที่มาจะเอากันว่าแบบเออเขาเนี่ยเป็นแบบคนที่คิดที่แบบแม้กระทั่งในร้านอาหารเนี่ยเขาก็สเก็ตช์ลงบนนักกินแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ลูกน้องว่ามึงถามต่อเลยนะก็แค่ไปเห็นอาร์ตไทป์พวกนี้ก็คุ้มค่ากับการเข้าไปฝึกงานนะครับก็เห็นว่าตัวสั่งก่อนโอ้สเก็ตของกอดแล้วก็ระหว่างนั้นครับก็เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายแพงมากใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความเดินเนี่ยครับก็
อยากจะก็เลยทำทีทำทุกเทอมนะหลังจากเทอมแรกก็ใน3เทอมที่เหลือก็คือทำตอนนี้ก็ชื่อสตูดิโอว่าคอนซัพแต็กกราวด์ก็เรียนรู้เรื่องการทำแอปพลิเคชันกับแลนด์ฟอร์มตอนนี้ก็เจ้านายเพื่อนสนิทก็ทำในการทำคู่กันแล้วก็มีเครื่องทำ CNC แล้วรวมถึงก็แบบอีกอันนึงที่สนุกมากแล้วก็ทำตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายก็คือเป็น TA ให้กับ Presentation Class ของพี่โยนะครับมันก็จะคิดมันก็เป็นแบ็คคลาสที่ทำงานคู่กับสตูดิโอแล้วก็มันก็มีการคิดแบบแล้วก็ Visualization สมองไม่ทำงานครับครับนั่นแหละครับแล้วก็สิ้นสุดครับจบสิ้นแล้วครับขอบคุณมากครับโคตรเหนื่อยนะดูเริ่มใช่ไหมครับเราเริ่มมีคำถามเริ่มมีสิ่งที่แบบอยากเรียนรู้แล้วเราก็รู้สึกว่าคำตอบบางอย่างในการปฏิบัติวิชาชีพมันยังไม่ตอบนะตอนนั้นเราก็อยากไปเรียนณตอนนั้นเนี่ยคือแบบมีความคิดว่าปริญญาโทอ่ะคืออะไรแล้วมองภาพปริญญาโทแล้วเป็นยังไงแล้วพอไปเรียนแล้วอ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่มันแตกต่างมันคืออะไรเพราะว่าน้องๆที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นน้องๆที่อยู่ในระดับปริญญาตรีแล้วก็คงมีบางคนที่คิดว่าอยากจะไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็กำลังอาจจะถามว่าเอ๊ะปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะได้อะไรจากปริญญาตรีปริญญาโทคำถามยากมากเลยนะคำถามแบบถามจากประสบการณ์ถามว่าตอนนั้นมองภาพไปยังไงว่าจะได้อะไรจากปริญญาโทแล้วพอไปเรียนแล้วคิดว่าได้อะไรคิดว่ามันต่างโดยทั่วนะครับคือหมายความว่าตอนแรกที่คิดว่าแบบสิ่งที่ปริญญาโทได้สอนเนี่ยมันควรจะสอนให้เราเข้าใจสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยในเวลาเราตั้งคำถามอะไรแบบนั้นแต่จริงๆเนี่ยพอรู้สึกว่าไปเรียนเนี่ยมันคงไม่มีหลักการตายตัวหรือทฤษฎีตายตัวที่มาตอบเราได้ว่าหนึ่งสถานการณ์ตอบเรื่องเนี่ยคือหมายว่ามันคงง่ายเกินไปที่จะบอกว่าคำตอบบางอย่างมันใช้ได้อย่างทุกอย่างผมแค่รู้สึกว่าวิธีการคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากจากตอนที่ก่อนไปและความเข้าใจการเรียนรู้ตอนก่อนไปแล้วพอไปเรียนแล้วแล้วมันตอบอะไรเราบ้างที่เราคิดว่าเราจะไปหาที่นู่นว่าจริงๆตอนไปเรียนนั้นมันค่อนข้างจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะมันยุ่งมากคือหมายว่าไอ้จริงๆแล้วมันจะเรียน1เทอมมันเรียน4วิชาก็คือของว่าเนี่ยมันจะเรียนวิชาบังคับก็คือสตูดิโออย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทีรีนะครับแล้วก็เป็นเอ็กทีฟสองนั้นถึงด้วยความเดินก็เลือกเอ็กทีฟทั้งหมดที่อยู่ทางนั้นก็เรียนทุกอันเลยเรียนทุกอันเรียนจนครบอ่ะว่ามีเอ็กทีฟอะไรคือน้อง
น้องๆที่นี่อาจจะแบบสงสัยนิดนึงว่าแบบเรียนสี่วิชาเหมือนไม่น่าจะเยอะเพราะว่าที่นี่เรียนกันคนละ7-8วิชาต่อเทอมแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยสี่วิชาเนี่ยมันแบบเยอะมากเพราะว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันมีงานที่จะต้องทำเนี่ยไม่ใช่แค่นั่งเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันจะต้องแบบทำหลายอย่างก็เต็ม6 โมงเช้าทุกวันครับ4วิชานี่คือถือว่าเต็มแม็กคือเท่ากับแบบใช้เวลา 100% อย่างคุ้มมากครับเพื่อจริงๆคือแพลนไว้ว่าอยากไปทำงานก็เลยแบบเอาแอปพลายตอนฝึกงานนี้ไปเทรนด้วยแล้วก็อยากขึ้นเป็นคนเสนอมาคืออยากทำดีอยากทำอีเดียเรียนสตัดดี้อยากแบบอยากพุชทีสิสไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เลยลงเงินทุกอย่างแล้วอดทนในปีแรกเพื่อให้เทรนมันเหลือแล้วก็จะเหลือเวลาตอนนี้จะเซสชันเองที่เราไม่ได้ไปลงคนอื่นเราเรียนของเองหนึ่งเดือนครับแบบได้มีการวางแผนไว้ว่าตั้งใจจะเก็บหน่วยให้แบบเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการปรับตัวคือเป็นยังไงคือแบบอาจจะมีน้องๆมีความสงสัยว่าเราเป็นเด็กไทยอย่างเงี้ยถ้าเราไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะสามารถปรับตัวหรือว่าความสามารถของเราเนี่ยจะสู้คนอื่นเขาไหวไหมเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างในหลายๆเรื่องภาษาเรื่องสกิลของการทำงานอะไรเงี้ยเรื่องนี้จะปวดมากจริงๆเนี่ยเข้า RISD ด้วย under qualified ครับคือหมายถึงว่าแบบ RISD เนี่ยเป็นมหาปกติทางมหาลัยของเตยใช้ IELTS ใช่ป่ะใช่ของฝั่งอเมริกาใช้ TOEFL กับ GRE ใช่ไหมซึ่งแบบพี่ก็ตอนแรกพี่ไม่ได้แพลนไปอเมริกาเพราะรู้สึกมันแพงก็คือแบบราคามันคงสูงมันก็เลยสอบ IELTS แต่ RISD ละ IELTS ก็เลยพอดีจังเลยดีว่าเลยครับก็แต่จริงๆเนี่ยคือภาษาตอนนั้นก็สอบได้แค่6.5มันมีควาย7หรือ6แล้วมันมีความ5อะไรคือขาด5แล้วก็ยื่นไปอ่ะแล้วก็คือภาษาเราแย่มากผมก็เรียนโรงเรียนไทยมาตลอดชีวิตภาษาอังกฤษก็ไม่เคยพูดเลยครับแล้วก็แบบ6.5เขาก็ออฟเฟอร์มาให้เรียน3ปีซึ่งเราอัพไซด์ม.2ปีเขาบอกว่า2ปีเนี่ยมันต้องใช้ระดับภาษาที่แข็งแรงมากนะเพราะมันต้องไปเรียนกับคือมันเรียนกับเพื่อนแค่เทอมเดียวแล้วเทอมที่2มันจะคิดเรียนในปี2ก็เสร็จมาตอนนั้นก็คิดว่าแบบเป็นไปรู้เว้ยมองแง่บ้านเนี่ยครับก็แล้วก็แบบเต็มสุดๆไปเลยแล้วก็สุดท้ายก็พยายามไปโกเชียครับคือจริงๆแบบไอ้ก็ต่อรองเขาว่าเอ้ยทำแบบขอเรียนได้ไหมเนี่ยประสบการณ์การทำงานก็มีนะขอไปเอ้าก็จบไม่เดียวเองแล้วก็จบ5ปีนะมันไม่ได้แบบมันคืออันคอร์ส3ปีสำหรับคนจบ2ปีหรือดีไซน์คิวอันนี้เอ้ยจบ4ปีแล้วก็เรียนดีไซน์คิวอย่างเช่นอย่างเด็กจบสอหอไปเรียนที่โน่นเนี่ยต้องเรียน3ปีใช่ไม่ได้เป็นสายตรงแล้วก็บอกว่านักวิเคราะห์เขาบอกโอเคก็ลองมาเรียนมาดูก่อนแล้วก็แบบถ้าเรียนไม่ไหวแล้วต้องสวิตช์เป็น3ปีแล้วก็แบบตอนนั้นได้รับการตอบรับจากที่ AA แล้วด้วยใช่ครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่ไปเลือกที่จะไปที่นี่ใช่ครับเพราะนั้นเขาก็เลยอาจจะแบบเหมือนมีการเรียกว่าต่อรองนิดนึงว่าถ้าเกิดยูไม่ให้อาจจะเรียนที่อื่นใช่ก็พูดอะไรครับแล้วเขาก็โอเคแต่คนที่เอเอโทรมาด้วยนะจานโทรมาหาก็แล้วเขาโทรบอกว่าเฮ้ยไปจริงๆเหรอเดี๋ยวนี้ไม่เรียกลูกค้ากันขนาดนี้เลยก็พูดแบงค์ก็เสร็จโนครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วพอไปถึงเนี่ยไอ้เลเวลของภาษาที่เราคิดว่ามันจะเป็นปัญหามันเป็นปัญหามากไหมมากสิครับจานก็ค่อนข้างมากครับแต่ว่าจริงๆอ่ะตอนแรกคือมันใช้เวลาปรับตัวประมาณแต่ว่ามันมีช่วงไอ้ visa collection ตอน1ปีที่ไปก็คือโทรเซอร์เนี่ยก็มันเป็นคอร์สอินเทนมาก5ปีแล้วก็พยายามเริ่มต้นด้วยแบบฟังเองก็พยายามฟังแล้วก็จบก็แล้วก็เลือกที่จะไม่ยอมอัดวิดีโออัดเสียงอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเป็นรูปภาษาเสียงเป็นรูปภาษาเสียงแต่เราก็เลยบอกว่าอัดไปก็ไม่ฟังเว้ยฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยดีกว่าก็เลยนั่งฟังเลยแล้วทั้งเองในช่วงนี้แล้วก็พอมันแบบเริ่มออกสอบออกผลว่าพอฟังรู้เรื่องขึ้นมากเนี่ยก็แบบเริ่มพูดมากก็มีเรื่องพูดได้ดีเท่าไหร่ภาษาไทยก็ไม่ค่อยดีนะครับก็ภาษาอังกฤษแย่กว่าอันนี้อาจจะถล่มตัวจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าที่ว่าจากสไลด์ที่เอามาให้ดูเนี่ยคือพี่ว่านไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าทำงานด้วยทำงานทุกอย่างเลยคือทำ PA ที่เรียกว่า Teaching Assistant
ซึ่งช่วยอาจารย์สอนทุกเทอมเลยอย่างเงี้ยนั้นก็หมายความว่ามันต้องเป็นยังไงมันต้องประมาณไหนทำไมอาจารย์เขาถึงมาชวนเราไปทำงานก็จริงๆว่าเด็กไทยมันน่าห่วงนะความทุกข์อะเพราะแบบมันเกิดความทรหดอดทนจากการเรียนการแบบดีไซน์ฟิล์มต่างๆมันสอนให้เราแบบอดทนแล้วก็ทำงานเยอะพอดีแต่ว่าจริงๆของที่นู่นเนี่ยงานเยอะมันไม่ค่อยมีค่าแต่งานแบบคอนตี้มันมีค่าคือแบบคุณพูดอย่างจิตด้วยแผ่นเดียวเนี่ยแล้วให้มันดีมาทำงานพันชิ้นแล้วก็ไม่มีความหมายก็คิดว่าอาจารย์นะครับน่าจะเป็นพอยต์หลักที่เขาคิดว่าเราอดทนมากพอพอพูดถึงเรื่องนี้แบบอาจจะมีคำถามต่อเนื่องว่าแบบงานดีของที่นู่นแบบคืออะไรอ่ะงานที่ได้รับการยอมรับของที่นู่นหรือว่างานที่อย่างเราได้รางวัลมาเนี่ยคืองานดีของที่นู่นกับงานดีของที่นี่เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมงานดีของที่นู่นคืออะไรงานดีของที่นู่นว่าอยู่ที่สเตจนี้นะแล้วก็คำถามของการตั้งคำถามของโปรเจกต์คือหมายว่ามันไม่ได้บอกว่าเลยโอ้คัดมาแข่งกันว่าใครดีไซน์ดีกว่าใครนะหรือมาแข่งว่าโอ้กูทำสเปซได้สวยกว่าอีกคนหนึ่งสวยเลือกพูดเลยเออมันแบบมันไม่มีความหมายเลยครับก็ไอสิ่งที่เขาวัดกันจริงมันวัดกันที่การฟอร์มคำถามตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราตั้งใจจะศึกษาอะไรเพื่อนำไปสู่อะไรและเขาเรียกว่าอะไรมันไปได้มากกว่าสิ่งที่เราถามมาเนี่ยคือแบบรัชนาวมันได้เท่าไหร่ครับอันนี้มันเป็นภาษาเดียวกันกับที่ปี 5ตอนเนี้ยน้องๆพี่เท่น้องๆปี5ที่ตอนนี้กำลังเดินอยู่เพราะว่าอาจารย์ก็จะถามว่าสเตทเมนต์ของคุณคืออะไรแล้ว thesis question ของคุณคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยถ้าพวกน้องๆที่อยู่ประมาณปี 2 3 4เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากแค่ไหนแต่ว่ามันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าจุดตั้งต้นของการเรียนหรือการทำโปรเจกต์นั้นทั้งหมดที่จะจ่ายทุกอย่างให้ไปถึงจุดสุดท้ายครับทีนี้ในระหว่างที่เมื่อกี้บรรยายเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยว่านจะพูดคำว่ารีเสิร์ชเยอะมากครับซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่คุ้นเคยสำหรับน้องๆที่ปีเด็กๆที่แบบยังเรียนอยู่ที่นี่การทำรีเสิร์ชเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเกี่ยวข้องกับงานแต่ละงานคือแบบมันทำไมว่าพูดแต่คำว่าต้องรีเสิร์ชก็อย่างโปรเจกต์ที่ทำทั้งหมดเนี่ยครับคือหมายถึงว่าแบบพอยิ่งเป็นงานที่มันเป็นเกี่ยวกับสเกลเมืองเนี่ยมันข้อมูลเยอะมากเลยสมมติเราพูดถึงทางง่ายๆสนามบินดอนเมืองเนี่ยแบบเลเยอร์ของมันมีเยอะวะที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยในเมืองคือเราจะหาข้อมูลอย่างไรที่ทำให้เราเข้าใจในสิ่งนั้นจริงๆก็ต้องคิดว่าแบบไหนว่ามันไม่ใช่แค่การเสิร์ชอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยข้อมูลพันแบบอะแต่แบบไม่ได้ใช้มีความหมายเลยว่าออกมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยที่ทำได้ว่าแต่ว่าไอการฟอร์กระบวนการการทำแบบรีเสิร์ชเนี่ยมันพูดถึงการหาข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามเราคำถามที่เราตั้งใจจะถามเรื่องที่เราอยากจะรู้แล้วก็กระบวนการเป็นอย่างไรในการที่ทำให้คำถามนั้นมันไปสู่ดีไซน์โปรโพโซลได้ครับแต่มันก็ต้องเป็นดีไซน์วิธีคิดอย่างเงี้ยที่เป็นแบบการเริ่มต้นจากการคิดว่าเราอยากจะรู้อะไรอ่ะมันเป็นวิธีที่เราขึ้นได้ตอนที่เราไปที่นู่นหรือว่ามันมาตั้งแต่ตอนที่เราทำดีไซน์จริงน่าสนใจมากไม่รู้ว่ะมันเรารู้ว่าพอไปถึงว่าเพราะว่าวิธีการเรียนแบบที่เราตั้ง thesis เราตั้ง statement ของ project นะแล้วเราก็มี question แล้วเราก็ research back up แล้วก็ drive เราไปจนถึงกระทั่งสุดท้ายว่าแล้วงานควรจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นวิธีที่เราไป pick up จากที่นู่นว่าเราต้องเรียนอย่างเงี้ยแหละหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนบางอย่างของเขาเฟรมให้เราต้องคิดแบบนี้คนก็ทุกคือไอการตั้งคำถามเนี่ย
ต้องวันรู้สึกว่าวันพูดประโยคนี้ตั้งแต่เด็กอะเพราะแบบอะไรมันก็เป็นบทแดงมาเนี่ยใช่ป่ะคือแบบตอนนั้นเคยยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติพูดถึงเรื่องขี้ในมีเดียเนี่ยก็จะเป็นบทเด็กได้อะคือแบบมันก็มีโปรเจกต์ที่ได้รางวัลอัลซาร์ปีหนึ่งตอนปีสองพันอะไรรู้ที่มันพูดที่มันเลยออกมาเป็นแค่ชิสเขียนครับมันก็เป็นคือแบบอยู่ที่ว่าคุณตั้งคำถามอย่างไรอ่ะคนทุกอย่างก็มี potential ในตัวหมดถ้าชีวิตคุณมองทุกอย่างแบบ limitation มันก็ไม่มีทางที่จะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับโอเคคุยไประยะนึงแล้วไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครอยากจะชวนพี่ว่านคุยหรือว่าอยากจะถามคำถามอะไรไหมคะกันเองเพราะว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็แบบสามารถพูดคุยได้พี่น้องทำได้ครับพี่ชิมมาครับเงียบเขียวไม่มีเลยเหรอเนี่ยครับนี่คือหนึ่งในวิธีการคุยตั้งคำถามสำคัญมากถ้าเกิดว่าอยู่ที่นู่นแล้วก็มันเป็นแบบนี้ไหมบรรยากาศถึงเวลาให้ถามแล้วก็ไม่มีใครถามเลยอย่างเงี้ยไม่มีเลยทุกคนจะแย่งกันถามใช่แม้กระทั่งการคิดการเพื่อนแล้วเวลาตอนที่เราไปเรียนแล้วเราปรับตัวได้ไหมที่เราจะต้องถามหรือว่ามีถ้าเราเป็นคนถามอยู่แล้วไม่ค่อยถามนะพูดไม่ได้แต่ตอนแรกที่เราแบบจะแบบคิดนานหน่อยเพื่อนเขาถามไงวะแอนฮาวกับอะไรนะไม่รู้ก็ขนาดห่วยนะก็แบบก็ค่อยๆแบบเรียนคำถามค่อยๆจะถามช้าหน่อยแต่ไม่ใช่คนแรกที่ถามแต่ก็พยายามถามพยายามครับน้องๆพยายามถามเลยค่ะเด็กแรงอ่ะวันนี้มีเด็กแรงเยอะไหมเนี่ยยกมือหน่อยตอนนี้ไม่มีเลยไม่เคยหรอไม่กล้าโยกเลยไม่ได้วันนี้มีอยากรู้วันนี้นี่ก็มีเด็กแรงเยอะไหมคะยกได้คนจบแล้วก็ยกได้นะคะอายกไปหน่อยเด็กแรงยกได้เยอะดีมากครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยในฐานะอันนี้รุ่นพี่แรงเป็นเถี่ยมอะไรอยากจะถามเราไหมคะหรือว่าถามเกี่ยวกับพอเด็กที่บรรยายไปก็ได้ค่ะไม่เห็นด้วยก็บอกได้นะครับคือจะได้รู้จะได้พัฒนาเป็นสิ่งที่พี่ว่าคิดว่าสิ่งที่พี่เรียนมาสามารถนำเอาไปอะแดปต์กับการทำงานจริงๆยังไงได้บ้างในเมื่อแบบการทำงานจริงมันแบบว่ามีข้อจำกัดเรื่องแบบมากกว่าแบบที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำถามจากเรื่องอะไรนะคนที่อยู่ในสเตจที่แบบว่าก็ไปเรียนมีคำถามเหมือนกันว่าอยากจะไปเรียนแต่ว่าอยากรู้ว่าตกลงแล้วเรียนเสร็จแล้วการเรียนเนี่ยมันช่วยหรือไม่มันว่ามันคงแบบไม่หมายว่าถ้าสมมติจะตอบคำถามแบบเอาอันนี้มาใช้เลยอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ไอ้วิธีการคิดเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เราค่อยๆคลายข้อจำกัดต่างๆที่เราจะเจอในอนาคตไปเรื่อยๆไม่ว่าคือพี่รู้สึกว่าแบบไหนว่าไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรหรือว่าทำดีไซน์ในสเตจไหนเนี่ยเราก็จะต้องไปเจอแบบหยุดคิดไม่ออกหรือเป็นไปไม่ได้หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันคือระบบการคิดเดียวกันที่ค่อยๆคลายพื้นที่เราเข้าไปเรื่อยๆแล้วทำให้แบบโปรเจกต์นี้มันเป็นไปได้ในอนาคตคิดออกใช่ไหมแม้กระทั่งเราจะต้องดิวกับภาครัฐแม้กระทั่งเราจะต้องแบบเจอกับอำนาจแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต้องว่ามันต้องเปลี่ยนได้ใช่ป่ะแบบเราค่อยๆทำกันไปแม้ว่าจะเป็น20ปีแล้วไอกระบวนการคิดเหล่านั้นมันถูกฟอร์มมาให้ทำลายก่อนนั้นนะมันต้องเป็นไปได้ที่ไม่รู้คิดตอบคำถามก่อนนะมันก็อยู่ที่เราเป็นหมายถึงว่าสิ่งที่มันได้กลับเข้ามาในช่วง2ปีที่เรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีคิดไหมวิธีคิดเราเปลี่ยนหลักเลยสกิลนี่คือแบบไม่ใช่เลยสกิลก็ได้มากทำได้ไหมครับครับก็ที่โรงเรียนนี้ก็โพลิซีของเขาเลยคือแบบเขาจะใช้คำว่าชี้อินเทอร์เน็ตครับซึ่งหมายถึงว่าท
ทำซ้ำไปเรื่อยๆทำซ้ำไปเรื่อยๆเรียนรู้จากความเจ็บปวดที่มันโหดร้ายทำซ้ำไปเรื่อยทำซ้ำซ้ำซ้ำทำอีกทำอีกจนคิดว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยครับมันก็มันทำจริงครับมันเกิดมันเรียนรู้จากการทำมันไม่ได้เรียนรู้จากคลิกการซอฟต์แวร์แล้วก็คิดออกมาแต่ผมก็ทำการซอฟต์แวร์เป็นนะก็เรียนที่อย่างเรียนอยู่แต่ผมอันนี้อาจจะเป็นคำถามแทนน้องๆเพราะว่าพี่ว่าเนี่ยไปเรียนครูที่แบบในถึงว่าเน้นงานอาร์ตเน้นงานคราฟต์อย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันก็มีโปรเจกต์ที่ได้แบบได้คอมพิวเตอร์ได้อะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยคือมีแง่มุมแง่คิดยังไงของงานที่ทำด้วยมือกับงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเชิงการคิดครับหรือว่าเป็นในแง่ครับในแง่ว่าเพราะว่ามันก็จะแบบมีดีเบตกันอยู่บ่อยว่าแบบใช้มือคิดเนี่ยมันดีกว่ามันสามารถไปในสุดที่คอมพิวเตอร์ไปไม่ถึงในขณะที่ดีเบตในรูปใหม่ๆก็อาจจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันดีในแง่ที่ว่ามันสามารถทำในสิ่งที่มือมันหรือว่าหัวสมองคนมันไปไม่ถึงไม่เห็นด้วยนะต่อไปคือหมายถึงว่าจริงๆใครถนัดอะไรก็ใช้ tool ที่ตัวเองถนัดนั่นแหละครับก็ชอบในรูปแบบไหนแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอิสระในการคิดมากกว่าในวิธีไหนก็เรียนรู้ตัวเองแต่ว่าขอให้มันจริงๆมันควรจะออกมาจากวิธีการคิดมากกว่าการที่แบบความเคยชินครับคือมันตอนที่ไปเรียนตอนแรกคือแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพี่คนหนึ่งพี่เกษตรเหล่านี้นะพี่ลงรุ่นแบบนะคะ ทานนนะคะเกษตรรุ่น3ครับเขาก็จบที่โรงเรียนทีวีทีก็แลนรุ่น3ขอให้3เหรอแลนรุ่น3ครับก็พี่นนท์ไปบอกว่าพอวันไปตอนที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าอ๋อดีไซน์ยังไงวิธีการดีไซน์มันเริ่มคิดอย่างไรไอ้เขาก็บอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยบอกว่าอย่าเอาโต้ไพลอตนะถ้าเอาโต้ไพลอตเนี่ยดูไม่เรียนรู้อะไรเลยนะคือแบบเหมือนใช้กระบวนการเดินใช้วิธีการเดินในการที่แบบเรารู้ว่าทำยังไงมันดีมันจะไม่ได้เรียนรู้ก็เลยพยายามถ้าสังเกตออกมาแล้วเป็นออโต้ไพลอตที่เราเคยคุ้นเคยก็จะขยับแล้วก็ทำในความที่ไปเรียนเนี่ยคือพออย่างเงี้ยเราถูกเตือนมาว่าอย่าเอาโต้ไพลอตเนี่ยเราได้มีความพยายามในการที่จะหาวิธีการใหม่ๆในการออกแบบหรือในการคิดหรือพัฒนาการเรียนบ้างไหมในโปรเจกต์ต่างๆที่วันนี้เอามาให้ดูอาจารย์ตีมือเลยอ่ะคือเหมือนบอกว่าทำไมรู้ว่าสเก็ตช์มันจะออกมารูปแบบเดิมอยู่สเก็ตช์ดีไปทำแบบดีตัดโมเดลดีไปผสมปูนมาสเตอร์ดีวันนี้จะปูนมาสเตอร์แม่งมีวิธีแบบทันวิธีแล้วเราเลือกที่จะใช้วิธีการเดิมก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่มันจะทำเกิดการเรียนรู้อันนี้คือเหมือนกลับมาอธิบายที่ว่าพูดเมื่อกี้ว่าคือใช้วิธีการอะไรก็ได้ใช่ครับเขียนแขนขึ้นมาม่วงเขียนไวโรลขึ้นมาม่วงอะไรแล้วไปทำใหม่มันก็จะได้เรียนรู้มันวิธีทุกกรณีอันนี้อาจจะหมายถึงว่ามีกรณีที่น้องๆอาจจะเหมือนกับดีไซน์โปรเจกต์ไปแล้วก็เกิดทันตันคือคิดไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ว่าก็จะแนะนำว่าอาจจะลองใช้ทูบหรือช่วยผักดันความคิดในแนวทางใช่ครับแล้วก็พกเสื้อของโน้ตตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ดีมาเรื่อยๆนะครับก็เกิดตอนเราเข้าห้องน้ำเกิดตอนเรากินข้าวอะไรเงี้ยก็การที่มีทุกอย่างที่เราสามารถจดบันทึกไว้ได้ก็ดีมีคำถามอื่นอีกไหมคะเชิญค่ะสวัสดีครับพี่ได้อยู่พี่มันก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วพี่คิดว่าทำยังไงอ่ะอยากเอานอกกรอบแต่ไม่อยากเรียนต่อก็เป็นกรอบเลยนะให้เองมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเรียนต่อแล้วถึงจะออกนอกกรอบได้หรอเออจริงพี่
ายถึงว่าอาจจะมีผู้ฟังส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อทีนี้สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปเรียนหรือว่าจะมีวิธีการขนสายหาประสบการณ์ยังไงที่จะเพิ่มพูนความรู้หรือว่าเปิดโลกกระทัดของตัวเองคนว่าพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างเช่นคือหมายถึงว่าแบบยกตัวอย่างการเรียนรู้วิธีคิดคนอื่นมีผลมากครับอ่านหนังสือก็ไม่ใช่เด็กอ่านหนังสือเลยมาก่อนคือแบบอ่านหนังสือเลยแบบสองครั้งที่เขาพูดทางสื่ออะไรเนี่ยก็บางถูกบังคับตามสไตล์ว่าเออจะสอบแล้วก็อ่านหนังสือเลยครับแต่ว่าไอ้การอ่านงานดีไซน์อีกรูปแบบนึงที่มันไม่ใช่แค่แบบดูเคสตี้นะก็รู้สึกว่าโหงานนี้สวยจังดีไซน์ยังไงใช้มาเรียลยังไงนะแบบคอนสตรัคชั่นดรออิ่งเป็นยังไงเข้าใจทุกๆอย่างในนั้นน่ะมันถ้าเราพยายามทำความเข้าใจมันในเชิงกายภาพมันก็จะเป็นแค่นะมันก็จะเป็นว่าเรารู้ว่าเราดีไซน์ยังไงแต่แบบไอการอ่านหนังสือที่มันเป็นเทคนิคหรืออ่านแค่แบบ description สั้นๆของมันแต่ละโปรเจกต์จะทำให้เราได้คิดได้เข้าใจว่าระบบและกระบวนการออกแบบของการทำโปรเจกต์จริงๆขึ้นมามันเป็นยังไงอ่ะอันนั้นอ่ะวันๆแบบมันก็คือการค่อยๆเปิดเหมือนแบบกินข้าวแล้วเปิดต่อหลังรถของทุกคนไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้แบบเราจะค่อยๆสนุกกับการชีวิตมากขึ้นเพราะทั้งต้นเหมือนว่าเรามีวิธีการบ้างแล้ววิธีการนี้แบบได้หมายถึงว่าการเรียนรู้ความคิดจากคนอื่นเนี่ยได้มีวิธีการเรียนรู้แบบนี้ตอนที่เรียนเรียนไหมตอนนั้นตอนช่วงปีสี่เนี่ยเหมือนตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กกับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็แชร์งานคือหมายถึงว่าตั้งกลุ่มมาเพื่อแชร์งานกันว่าแบบเอ้ยคิดว่าไงเนี่ยสนุกเลยแบบตื่นเต้นเหมือนส่วนที่อยากแชร์อะไรทำไมถึงมาในกลุ่มก็ไม่ค่อยจะสมบัติอะไรเท่าไหร่ก็ตามสายโดยที่ไม่ต้องมีคนแชร์ก็เลยรู้สึกว่าเออหิวเบอร์กว่าก็ทำก็พยายามทำอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นแบบเริ่มฟังแบบเนื้อประมาณนึงก็คือเก็บงานยังดีทีนอกนั้นแบบงานใหม่ออกมาปุ๊บแบบโฟลเดอร์แล้วโฟลเดอร์มันก็แยกแบบคัตเตอรี่เลยอะ commercial space residential ทำไลบรารีของใครก็แบบมีฐานข้อมูลที่เป็น reference แต่ตอนนี้ก็จะเก็บเสพให้งานที่เหมือนรูปภาพนะครับก็ไม่ยากแล้วก็เก็บไปเรื่อยแล้วก็ดูสิว่าคือบางงานที่มันได้รางวัลมันได้รางวัลก็เลยไปตั้งฐานพวกเสพในของงานเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็พยายามเข้าใจในรุ่นพี่ว่าเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แบบมีเพื่อนๆที่มือดีๆหลายคนแล้วก็ตอนที่ทำทีสิสออกมาก็ได้ผลงานที่ค่อนข้างดีตอนหลังอาจารย์ก็มาค้นพบว่าอ๋อเขามีวิธีช่วยกันเรียนในการที่จะแบบช่วยกันหาเคสที่มีความน่าสนใจแล้วก็ช่วยกันโพสต์เข้ามาในกลุ่มแล้วก็ช่วยกันดิสคัสในกลุ่มมันก็ได้ประโยชน์อาจารย์ไม่ได้เหรอมันก็ไม่ใช่โพสต์อ่ะแต่ก็โพสต์ไงวันสองครั้งมั้งแล้วก็เอาสองครั้งแรกแล้วก็เลยบอกเออมันไม่ค่อยมีใครไปสปอนก็เสียตาหลับแล้วกันด้วยก็คุยกันดูนี่เลยแบบบังคับก็เป็นอะไรก็จะเป็นอะไรครับโอเคมีอีกไหมคะคำถามแต่ค่ะอยากถามพี่ว่านะครับเป็นพี่ว่านะค่ะพี่ว่านคือสิ่งที่ผมจับไว้ก็ว่าเขาว่าคำถามอะฮะแล้วก็อยากให้ว่านลองแชร์ว่าสิ่งว่าคำถามของเราตั้งแต่เข้ามาเรียนแล้วพอเราโตขึ้นจนถึงจุดนี้ development ของคำถามอะฮะมันเปลี่ยนยังไงผมว่าคุณประเมินได้เทียบจากงานแต่ผมเห็นแล้วอยากให้น้องๆเห็นว่าเพราะตอนนี้อาจารย์พยายามจะสร้างว่าให้ตั้งคำถามนิสิตหลายท่านอาจจะบอกว่าคำถามอันไหนควรจะเป็นคำถามที่เหมาะสมและคำถามแบบไหนล่ะที่จะนำพาไปสู่คำว่าคำถามที่ดีผมว่าลองแชร์กันก็ได้ครับว่าหลังจากที่เราตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้คำถามของเราเองนั่นแหละมันเป็นยังไงคำถามโคตรยากเลยนะเอาประเมินจากตัวเราเลยครับเพราะว่าผมว่าเพราะเราต้องมีโซลูชันในการตอบแต่ละคำถามที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วในแต่ละสเตจก็มันว่า
ปิดใหม่ยากมากเลยว่ะไม่แบบดูจากแบบเหมือนตอนที่เราก่อนเราทำทีสิบปีห้าได้ตอนนั้นเราแบบเรารู้จากการตั้งคำถามไหมรู้จักไม่รู้เลยใช่ไหมเราทำโปรเจกต์เราไม่เคยคิดตั้งคำถามอะไรเลยถูกไหมเราทำโปรเจกต์ยังไงตอนนั้นอะต้องพาคุณมาเห็นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคำถามว่าคอนเซ็ปต์เหมือนกันไหมโอ้ยไม่เหมือนตัวที่ถือแล้วก็ไอโหค่อยๆคือหมายถึงว่าตอนคือเหมือนอันนี้เคยคุยกับประมาณว่าจริงๆเนี้ยการแจกโปรเจกต์ให้กับเด็กๆที่เรียนในโรงเรียนด้วยการที่เป็นแจกโปรเจกต์ท้ายเนี่ยมันก่อให้เกิดการตั้งคำถามเป็นข้อมีคิดน้อยมากเพราะว่ามันคือการสอนให้รู้ว่าจะ practice อย่างไรและทำอย่างไรกับโปรเจกต์นั้นแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดว่าคุณสนใจอะไรถามอะไรหรือต้องการไปหาคำตอบอะไรใช่ไหมครับใช่ครับที่เราเข้าใจแล้วใช่ก็คือเรื่องนั้นแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่แปลกที่ผมในตอนปี4มันจะไม่รู้อะไรแล้วก็จะไปโฟกัสกับเรื่องแบบเออสวยง่ายสวยว่าเออเส้นไม่สำเร็จยังไงพวกอะไรทำไมชอบดีไซน์ออฟฟิศมีสั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกไปฝึกงานปีนี้เพราะงานออฟฟิศเนี่ยโอ้โหเก่งสวยยาวจ้ำนะขนาดนั้นก็แต่ว่ากับในวันนี้มันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องมันกลับเป็นการถามคำถามในดีไซน์โปรเซสมากกว่าการหาคำตอบในดีไซน์เอาคำคือว่าแค่ถือว่าแบบถือว่าการที่เราได้อะไรที่มันยันว่าเราสงสัยเดินไปแล้วก็มีคำถามขึ้นมาในหัวเนี่ยแต่อันนี้คือต้องพูดว่าอันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ benefit ของบ้านเราครับคือหมายถึงว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยก็เป็นแรงเสียวที่นะก็เขาจะพูดบอกว่าเนี่ยลอง sketch section เดินเดินผ่านอะไรก็ตั้งคำถามว่าไอ้นี่มันทำงานยังไงไอ้ขอบแพนเตอร์ที่อยู่ตรงถนนเนี่ยมันทำงานยังไงเรนเนจมันเซคชั่นมันเป็นยังไงที่มันอยู่บนถนนอยู่ยังไงโครงสร้างมันอยู่กับคอนกรีตมันต่อกันยังไงก็มันเป็นนิสัยที่โดนปลูกฝังมาให้แบบเออจริงๆมันก็ไม่ตัดหรอกก็คือไม่รู้ก็ถามแบบก็โชคดีที่มีคนถามที่อยู่ที่บ้านตอบถามไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันก็ค่อยๆเดี๋ยวก็หลอกจากนิสัยตอบเดี๋ยวผมก็ตอบคนอื่นก็ได้ครับเอางี้อีกนั่นหนึ่งพออะไรคือเวลาเราฟังนะมันจะมีระดับคำถามที่เราคิดว่าโอเคกับไม่โอเคครับสิ่งนี้พอเราว่าถึงระดับผมฟังหลายๆอันคำถามอะไรเป็นตัวแยกที่บอกว่าคำถามเนี้ยเออใช่คำถามนี้ไม่ใช่ไม่พอจะเรียกว่าไม่พอดีกว่าไม่พอไม่ถึงจุดมาถึงแข็งความแข็งแรงครับเราใช้เรียกคำว่านั้นก็ได้การช่วยดีอย่างนะคือจริงๆไว้ว่ามันอยู่ที่อันนี้มันอยู่ที่ใครที่เรียนด้วยอะว่าเราตั้งเกณฑ์อะไรในแต่ละอันว่าเราจะฟอร์มไอ้คำถามเราเรียกว่าคำถามได้อย่างไรคือมันคงเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆเราเริ่มตั้งคำถามแล้วบอกโหคำถามนี้มันโคตรคมเลยว่ะแบบไม่ได้เลยอะคือแบบตอนเริ่มตีสินแม้กระทั่งเริ่มตีสินอะไรเงี้ยมันถามกว้างมากแล้วตอนนั้นจำได้เลยแบบคำถามบทบาทของคลองนะครับคืออะไรแค่นี้นะแล้วก็แบบเออก็รู้สึกว่าเฮ้ยคำถามมันโคตรเท่ว่ะแต่ตอนนั้นก็ดีใจตัวเองก็คือด้วยความที่แบบเป็นคนพลังเยอะมากนะก็รู้สึกว่าทำไหวว่าทำแม่งทั้งกรุงเทพเลยกับประธานแล้วก็โทรหาการแปลการอย่างเงี้ยเราเมาไปแล้วการแปลว่าเธอจะบ้าแล้วมันทำแม่งทั้งกรุงเทพวะจะมาทำกี่ปีโดนสวดมา3 ชั่วโมงได้นะก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเออคือว่าคำถามที่ดีมันควรจะกระชับมากพอแล้วก็แคบเหมือนสเปซิฟิกมากพอกับบริบทนั้นๆแล้วก็หาเมธอดในการมาตอบคำถามที่เราตั้งใจจะถามได้อันนั้นน่าจะเป็นคำถามที่สุดครับช่วย
ช่วยสรุปช่วยอธิบายคำถามที่ดีต้องเป็นคำถามที่เราไม่รู้ดีถูกไหมถ้าเกิดมันเป็นคำถามที่เรารู้แล้วเราจะไม่ถามถูกไหมใช่เราก็ต้องถามในเรื่องที่เราไม่รู้ใช่สิแต่เรื่องที่เราไม่รู้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราถามกว้างมากเกินไปเราก็ไม่รู้อยู่ดีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาทางออกหรือหาวิธีการที่จะตอบคำถามนั้นได้ยังไงเพราะมันกว้างไปหมดแต่ว่าถ้าคำถามนั้นอ่ะมันแคบเกินไปมันก็สามารถตอบได้โดยง่ายไม่ต้องใช้เวลาไปสืบสอบค้นคว้านานแต่ว่าคำถามเนี่ยมันแคบไปก็ไม่ดีกว้างไปก็ไม่ดีแต่มันก็ต้องมีทั้งความกว้างและมีทั้งความแคบฟังให้ดีนะคือหมายความว่าถ้ามันไม่กว้างถ้าคำถามมันไม่กว้างเข้าใจปะเข้าใจคือถ้าคำถามมันไม่มีความกว้างเนี่ยมันจะไม่สามารถนำพาเราไปสู่การค้นหาอะไรอีกตั้งมากมายที่ทำให้เราเกิดความสนใจหรือมีความคิดสามารถลงรายละเอียดในเรื่องนั้นๆได้แต่ถ้าคำถามมันไม่เฉพาะเจาะจงที่เพียงพอมันก็ยิ่งทำให้เราหลงทางเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจับเรื่องอะไรมาศึกษาเห็นด้วยนะแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องบอกว่าในบริบทของการเป็นนักเรียนใช้ประโยชน์เนี่ยให้เต็มที่คือหมายถึงว่าแบบออกไปสู่โลกภายนอกมันแบบมันอาจจะพูดเรื่องนี้กับคนอื่นยากประมาณนี้แต่ว่าในบริบทที่ทุกคนมีอาจารย์คอยดูแลอยู่หรือว่ามีแบบโค้ชที่มีในโรงเรียนดีไซน์ครูพวกเนี้ยถามนะครับใช้เขาให้คุ้มแล้วก็เข้าถูกด้านมาเพื่อคิดน้องๆ นะคือแบบอยากให้เขาว่างงานที่บอกว่ามันโคตรประหลาดเลยที่แบบไม่ถามอ่ะก็ใช่ไหมจันเขาจ้างให้จันมาสอนนะเขาจ้างให้มาด่าจริงเรื่องจริงนะคือแบบตอนทำพีเออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอนไปรับคลิปเด็กอ่ะก็แบบคนที่ไม่พูดอะไรคือคนที่แบบนั่นคือคนลืมๆในสตูดิโออ่ะก็เขาจ้างเราด้วยอัตราที่เนี้ยเพื่อไปด่าไม่ใช่ไปด่าไปคือแสดงความเห็นก็ในรั้วของทางการศึกษาใช้ผมมันมีไม่ห้าปีอะไรมันมีคำหนึ่งที่แบบเคยคุยกับว่าน้องรอบว่าบอกว่าโปรเจกต์ที่ดีไม่ใช่โปรเจกต์ที่ได้รับทำชมล้นหลามอ่ะครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ดีพอดูที่เสร็จแล้วอ่ะมันเป็นโปรเจกต์ที่มีคำถามเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ครับว่านช่วยอธิบายนี้ให้น้องๆฟังหน่อยอันนั้นสนุกมากเลยครับคือหมายถึงว่าหลังจากแบบเขาเรียกว่าอะไรหลังจากเป็น final presentation เนี่ยถ้าโปรเจกต์ที่มันดีเนี่ยของที่นู่นนะครับเขาก็จะเป็นข้อไหนว่าจริงๆมันจะก่อให้เกิดกระบวนการคิดต่อไปเรื่อยๆที่แบบมันจะเอ้ยจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมหรืออันนี้มันจะตอบคำถามนี้ได้ไหมอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าโปรเจกต์ที่มันแบบดีไซน์ปุ๊บปังจบแล้วก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะอยู่บนแผ่นกระดาษนั่นนะแล้วก็ไม่มีมันก็ไม่ค่อยมีค่าของเราไม่ใช่ไม่ค่อยมีค่ามันเป็นรูปแบบนึงแต่แบบคนก็บริบทแตกต่างกันอ่ะถ้าสมมติเราไปเรียนแล้วก็หรือว่าน้องๆที่เรียนอยู่ expect ที่จะได้รับคำชมจากการดูดีเนี่ยนี่คำชมก็เป็นส่วนดีนะแต่ก็มันจะทำให้เราโดนสปอยแล้วก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่คืออย่าไปมองว่าแบบด้วยการล้มแบบหรือการต้องคิดใหม่เนี่ยมันคิดใหม่สองรอบแล้วโหเหนื่อยจะเป็นจะตายแล้วก็บ่นเองแล้วบ่นในทวิตเตอร์แล้วก็บ่นในเฟซบุ๊กไม่ไหวแล้วเว้ยทีร้องไห้ใช่ไหมก็แบบมันทำได้ไม่เลยก็แต่ต้องนอนนะครับถ้าบางบริหารได้ดีก็นอนไม่ต้องเฉพาะคนที่แบบว่าไปเรียนที่เมืองนอกหมายถึงว่าที่นี่เหมือนกันเพราะว่านักเรียนหลายๆคนก็อาจจะมุ่งหวังว่าทำโปรเจกต์เสร็จแล้วคือการได้รับคำชมนั้นอ่ะมันเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือเป็นโปรเจกต์ที่ดีเป็นงานที่ดีซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปแล้วมันอยู่ที่ว่าแบบเราได้อะไรจากการทำโปรเจกต์นั้นไม่ใช่เนไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่บอกว่าทำงานไม่ดีแล้วโดนด่าคนละเรื่องนะเข้าใจใช่ปะไม่ใช่ว่าแบบทำงานไม่ดีโดนด่าแล้วโปรเจกต์ดูดีว่ะใช่ปะเข้าใจใช่ปะมันมีแบบจัดแฟนของมันอยู่ครับลุยกันดีครับ
อ้าวมีไหมอ่ะเชิญค่ะว่านจริงจริงชอบไม่ยากไม่ยากจริงๆชอบชื่อที่ว่านตั้งเลยพีเตอร์วันเนี้ยครับไอ้คำว่าฟลักเนี่ยครับแต่ทีแรกเนี่ยตอนเห็นโปสเตอร์ที่ทำเนี่ยแอบคิดว่ามันน่าจะอยู่ในงานใดงานหนึ่งครับแต่ฟังแล้วเห็นชัดว่ามันไม่ได้อยู่ในงานใดงานหนึ่งอ่ะทีนี้อยากให้ว่านอธิบายถึงคำนี้อีกทีนึงอ่ะผมว่าตอนเปิดเนี่ยว่านอธิบายอ่านไปแล้วแหละครับแต่ผมว่าคนฟังส่วนนึงน้องมันลืมไปแล้วล่ะครับเพราะมันตั้งแต่ต้นอ่ะแต่ตอนนี้มันเห็นชัดว่าไอ้คำที่ว่านเน้นตรงเนี้ยมันเห็นภาพชัดเจนเหมือนกันว่ามันคืออะไรครับโดยเฉพาะอันนึงที่สำคัญคำว่าไดนามิกครับไม่เป็นคำที่เถียงกันมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไดนามิกที่มันอยู่ตรงไหนไงครับอันเนี้ยสมมติว่าคำว่าไดนามิกในเชิงของในแบบเทอร์มของแดนสเคปแบบเอเจอร์เนี่ยมันไดนามิกต่อเลยครับใช่แล้วก็แบบมันไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับแล้วก็แม้กระทั่งเทอร์มินอโลจีของคำว่าแดนสเคปแบบเอเจอร์นะครับทุกวันนี้ก็ยังไดนามิกอยู่นะครับคือหมายว่ามันถ้าถามว่าแดนสเคปแบบเอเจอร์มันคืออะไรหรือว่าเราทำอะไรบางหน้าที่ของเราทำอะไรอ่ะก็ตอบไม่ทันนะครับว่าแดนสเคปแบบเอเจอร์มันคืออะไรแต่เพราะจริงเนี่ยมันว่าคอของวิธีการคิดอันนี้มันคือการเขาเรียกว่าอะไรอะอนุญาตให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับคือมันไม่ใช่งานดีไซน์ที่มันพูดว่าเออเอาคำมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่มันยอมให้ฟรอสต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางธรรมชาติพลังงานน้ำทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมถึงคนและสัตว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงได้อยู่ก็มันก็เลยเป็นชื่อฝากขึ้นนะครับครับที่มันก็คือการโกลแหละแต่มันคือการโกลแบบไม่มีสิ้นสุดมันจะไปเรื่อยๆครับครับมันคือวิธีคิดงานด้วยใช่ครับแล้วก็อยู่ในทุกงานก็จะวนเวียนขึ้นเหมือนเด็กมุ่นกับคำนี้ตลอดแต่จริงคำเสียงไม่ดีก็ไม่ค่อยดีนะครับเข้าของดีครับจริงๆไอ้ไดนามิกอันนี้มันไม่ได้มีแต่เฉพาะงานแต่งงานสิซึ่งตอนนี้ก็มีเด็กอาร์ติเทคเยอะเหมือนกันในห้องนี้ซึ่งจริงงานอาร์ติเทคเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้จากงานแลนด์สเคปที่วันนี้ที่ว่าพูดซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมภาคเด็กถึงได้เชิญที่ว่ามาพูดในวันนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไดนามิกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในงานอาร์ติเทคตลอดเวลาเหมือนกันแล้ววิธีการมองงานแบบไดนามิกเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้ยกตัวอย่างมีสถาปนิกคนหนึ่งที่ชอบมากเลยชื่อฟิลิปบรันอ่านถูกป่ะรู้จักป่ะที่มันพูดถึงแค่แบบที่ไดแกรมก็จะเป็นแค่สีฟ้าถึงสีบัวแล้วเขาชนะประกวดแบบไอ้ไทยโชว์เกตเดบาร์ที่ไต้หวันเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่พอเขาก็ต่อหนังสือมาแล้วก็จะไปพูดถึงเรื่องแบบเพรสเชอร์พูดถึงเรื่องเทมเพรสเชอร์พูดถึงทุกอย่างที่มันอยู่ในงานอาคารแต่ใช้ในการกลมเหล่านี้เป็นไครเทเรียในการฟอร์มสเปซของเขาซึ่งแบบมันไม่ได้เป็นอาร์ติเคิลต่อไปแล้วคือมันไม่มีบาร์เรียร์แล้วมันไหลไปหมดครับโคตรเท่ไปคือการครับโอเคค่ะมีอีกมีคำถามอีกไหมคะน้องๆเด็กจิ๋วเรื่องอื่นก็ได้เล่นเกมไหมได้น้อยอะไรน้อยอะไรนะครับพี่ไข่เตี้ยเป็นค่ะร้ายอยู่ครับพูดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่กระทุกคืนเลยครับเอาไม่มีเราหรออะไรเลยถามไหมครับคือว่าพี่ว่านได้ใช้มาแล้วครับพี่ว่านพี่ว่านใช้อะไรแบบว่าเหมือนกับว่าบริบทอะไรเป็นตัวตั้งคำถามก่อนให้พี่โหนของไซส์สิครับแบบว่าคำที่พี่ว่านพูดมาคือดีมาบ้างจากต่างอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เข้าใจถึงการมาคำถามบ้างเช่นขอโทษ
ะถามอะไรครับแบบว่าพี่ใช้อะไรเป็นตัวตั้งคำถามพี่ตั้งคำถามยังไงอะไรเงี้ยครับอาจจะยกตัวอย่างโปรเจกต์ขึ้นมาสักอันหนึ่งก็ได้ว่าแบบวิธีการได้มาซึ่งคำถามมันมาได้ยังไงอย่างวันนี้พรีเซนต์งานเรียน3งานใช่ไหมครับแต่ละงานเนี่ยมีวิธีการดีไรฟ์ก่อนคำถามเนี่ยมันได้ไหมมันมาจากไหนมันมาจากอะไรก็ได้ครับที่จริงแล้วที่เราอย่างสมมติที่ว่าใช้คำว่าบัสเนี่ยก็คือมันก็เป็นเรื่องเดียวที่ว่าหมายถึงว่าเรื่องหลักที่ว่าสนใจคือแบบไดนามิกของอะไรก็ได้อย่างเช่นโปรเจกต์แรกคือเราเข้าไปในไซต์แล้วก็เดินดูทุกอย่างคือไซต์นั้นมันมีแต่พื้นที่ว่างนะก็แบบยกตัวอย่างนะแล้วแบบสิ่งที่เรารู้สึกมากที่สุดเรารู้สึกว่าเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์พิเศษของไซต์นั้นมันคือเรื่องของไอเชนกับไอแฟชชั่นมอนสเตอร์เนี่ยครับก็เรื่องนั้นก็เลยเป็นโจทย์หลักในการดีไซน์คือเหมือนกันเราอ่านใจแล้วเราจับใจความว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งสาระสำคัญของที่ของไซต์นั้นใช่ครับนี่จริงมันก็ได้หลายเรื่องมากเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบสมมติเดินบนถนนอโศกเนี่ยครับที่เพิ่งไปโครงการพักมาให้น้องๆมีโอกาสก็ไปจอยกับทางสมาคมได้นะครับเด็กๆของปี5ของภาคแรกครับวันๆน้องๆตั้งคำถามอะไรหนีมาคือแบบเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาสนใจเขาเห็นที่ทิ้งขยะที่แบบมีป้ายบอกว่ารถขยะจะมาเก็บเวลาเนี้ยแต่ไม่มีถังขยะเพราะว่าช่วงที่มันมีระเบิดช่วงที่มันมีอะไรเหล่านั้นเนี้ยมันรีมูฟถังขยะเลยแล้วก็ไอ้ถุงขยะมันมากองเพราะก็ตั้งเขาแม่ถามว่าแบบนั่นเราจะทำยังไงตรงนี้ให้คนสามารถเดินยังเดินในฟุตบาทแล้วก็แบบยังใช้ชีวิตได้ปกติครับพี่ว่าอะไรก็ได้ไม่ควรช่วยเลยตอบว่าสามารถหมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบอยู่ในใจมันสามารถมาเป็นซอสของการตั้งคำถามได้ทั้งคนก็ได้ใช้ก็ได้โปรแกรมก็ได้สิ่งปลูกสร้างก็ได้สายพระคูณก็ได้ใช่ไหมไม่รู้อะไรก็ได้อะคือสนใจอะไรอยู่ที่ความสนใจของเราและอยู่ที่มุมมองที่จะถามครับตอบไหมครับคิดว่าอะไรคือจุดอ่อนจุดอ่อนของพี่อ่ะต้องใจต้องลองว่ะเรียนมาแล้วแบบไปเรียนเรามีจุดอ่อนอะไรแล้วเราได้ไปเติมเต็มไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋อใช่ไหมครับรู้ว่าจุดแข็งเยอะร้ายอยู่ครับร้ายอยู่ร้ายอยู่ครับนี่มันเซ็กชวลไฮอะไรเป็นจุดอ่อนใช่ไหมครับไม่เหมือนไปเรียนเรามีจุดอ่อนบางอย่างใช่ปะแล้วเราก็ไปเติมมาแล้วตอนนี้คิดว่าจุดอ่อนมันหายไปไหมไม่หายเลยคือความไม่มั่นใจมันดูเหมือนเดิมนะคือหมายถึงว่าแบบไม่มั่นใจขึ้นไหมหรือว่าเรามีข้อดีอะไรที่เราแบบไปชนะฝรั่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นการเอาชนะนะไม่ชนะคือเรามีบางอย่างที่ไปทดแทนจุดอ่อนของเราที่ฝรั่งมันอ่อนอะไรเงี้ยแบบไม่เห็นว่าการไปเรียนทำให้เรารู้ว่าเรามีข้อดีอะไรมากขึ้นไหมก็คิดว่าเหมือนกับว่ามันพัฒนาขึ้นในองค์ประกอบหลายด้านที่ทำให้เราสมบูรณ์มากขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่คิดคิดอาจจะไม่ได้คงมากแต่ว่าก็ดูว่าจะเริ่มคิดยังไงก็แบบรู้วิธีการใช่ก็พอจะรู้วิธีการบ้างก็แบบเรื่องskill representation skill ซึ่งมันก็เลยจะเป็นการใช้เครื่องมือในการเขาเรียกว่า convey แบบตามรูปแบบการคิดที่ใช่นั่นนะก็พัฒนาขึ้นบ้างแล้วก็แบบมันก็ยังมีข้อจำกัดที่บางอย่างเขาทำไม่ได้ครับแล้วก็จริงๆมันว่าทุกเรื่องมันก็ต้องปล่อยให้มันค่อยๆพัฒนาไปผลิตไปเรื่อยๆมันใช้ระยะเวลา2ปีในการปรับปัญหาทุกอย่างนะครับแต่ว่าจุดอ่อนเนี่ยก็ต้องมันยังเหมือนเดิมคือพี่เป็นโลกจิตมาในการแบบทุกครั้งที่แบบผลิตงานออกมาในชีวิตเนี่ยเราก็คิดว่าเราทำมันอย่างรอบคอบเพราะอาจารย์ทุกคนรู้ดีอ่ะก็ผมจะแบบพอไปเห็นงานเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิ
ิดอย่างนี้ก็ได้โคตรเจ๋งเลยอ่ะก็รู้สึกอย่างนี้กันนะส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกอย่างนี้กับคนอยู่บ้างแล้วก็จะรู้สึกว่าต้องทำใหม่หรือเปล่าวะต้องกลับทำใหม่หรือเปล่าวะไม่แต่ว่าการเรียนปริญญาโทเนี่ยอย่างเวลาตั้งมันก็เป็นปริญญาทุกคนยังเป็นอยู่เป็นแต่ว่าวันสุดท้ายมันต้องไม่เป็นเป็นไม่มีวันไหนเป็นเลยเนี่ยเตรียมทนายเมื่อคืนนั่งพูดยังไงวะก็ยังรู้สึกดีแล้วหอมอ่ะอย่างเงี้ยคือตลอดเวลาเลยอ่ะก็จะหน่อยแล้วก็ครับมันก็แลกมาด้วยรอยเหี่ยวบนใบหน้าเลยครับจริงๆแต่ว่ามันอันนี้ในฐานะที่เป็นครูของว่างหมายถึงว่ามันอาจจะมีสองด้านเสมอสำหรับทุกเรื่องอย่างเงี้ยในฐานะที่มุมเขาของเขาอาจจะมองว่ามันยังไม่ดีมันยังไม่พอแต่ว่าในแง่ของการที่เราเป็นคนอื่นเนาะเสิร์ฟเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าคุณสมบัตินี้มันทำให้เขาไม่หยุดตลอดเวลาแล้วทำให้เขามีพลังมหาศาลในการที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะบอกตัวเองว่าเขายังรู้ไม่พอเขาจะบอกตัวเองว่ามันยังมีไม่พอถึงเขาทำมาเซ็กชั่น20อันเขาก็จะบอกว่ามันยังไม่พอเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นข้อดีด้านหนึ่งอะไรเงี้ยที่ทำให้เขามีพลังการจะรู้วิธีแก้หมายถึงว่าในวันที่ผมเกิดไอ้ภาวะเนี้ยบ่อยมากเลยนะก็ยิ่งแบบเห็นงานคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าเราโคตรอัพเชียร์เลยอ่ะผมจะอยู่แล้วก็ครั้งหลังผมคือผมแบบผมจะไม่กลับมาแล้วก็ผลิตแล้วอ่ะจะหยุดแล้วก็นอนจริงๆคือแบบหยุดเลยให้มันหยุดคิดไปแล้วก็ค่อยรีเฟล็กตัวเองพรุ่งนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราค่อยมีทำอย่างมีสติมากขึ้นโดยที่ไม่ได้แบบทำโดยเปลืองแรงเหมือนในวันก่อนพูดเรื่องการใช้ชีวิตก็ดีกว่าเพราะว่าพี่ว่านเป็นหนึ่งคนที่แบบคือใช้พลังงานในการทำงานเยอะมากแล้วหมายถึงว่าแบบอาจจะทุ่มเทในการทำงานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยจ้ะนอนครับนอนเป็นคนนอนอาจจะแบบเหมือนกับคุยกับน้องๆเรื่องนี้ว่าการดูแลสุขภาพนั้นสำคัญอย่างไรสำคัญมากครับทำมาตั้งแต่เริ่มๆอย่าปล่อยปากละเลยในการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เพราะมันมีผลมากตอนนี้อย่างตอนนี้หลังกับตาก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณนี้ว่ามันเบิร์นอ่ะคือพอทำงานหน้าจอของมันเยอะมากเกินไปมันก็พังได้เลยแล้วก็เริ่มภาวะตาแห้งดา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 ย่อปวดหลังขาชาอะไรเงี้ยก็ปกติครับแต่ว่าก็บาลานซ์ร้ายอยู่ทำงานคิดว่าต้องทำอะไรก่อนที่จะเริ่มลงมือผลิตซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแนะนำแต่ว่าทำได้ก็ทุกวันมันก็จะเป็นอย่างเดียวต้องห้ามเลยว่าหยุดทำงานด้วยนอนแล้วก็ค่อยทำแต่เรื่องการดูสุขภาพของการนั่งครับก็อย่าทำงานหาลูกหาข้ามโอเคก็ของตาของปอถามได้เหรอแกล้งมากเลยใช่แบบว่าที่บ้านรอว่าจะมีน้องๆถามหรือเปล่าไม่ค่อยมีเลยอ่ะการสอนแนะนำน้องๆเอาหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะตอบอะไรไปก็ได้จริงบางคนก็ได้หมดเลยหายไงก็ได้ครับก็เลือกหาจาก Google หาจากทุกอย่างที่น้องมีหาจากภาพถ่ายดาวเทียมหาจากกระทรวงต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบกับพื้นที่นั้นๆมันก็เป็นข้อมูลได้จริงๆมันน่าจะเป็นอย่างนี้ว่าเท่าที่สอนมานี่คือปีที่สอนมาแหละมันคือเขาน่าจะสงสัยว่าเวลาเราเจอของที่มันหนักหนาสาหัสแบบเจอใหญ่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยแล้วบางทีบางคนมันกลัวไงครับคือส
เท่าที่เดาว่าอยากถามเนี่ยถามไม่เป็นถามแต่ถามไม่ค่อยเป็นเนี่ยคือเราบริหารจัดการกับความกลัวเวลาเราเจอของแบบนี้ยังไงคือเวลาคนกลัวมันก็จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้อะแต่บางทีมันทำโดยสิ้นไร้สติเหมือนที่ว่านบอกว่าบางทีต้องกลับไปนอนก่อนคือมันบางทีเราเห็นมันไม่ตื่นเต้นสุดท้ายมันเฮ้ยมึงตั้งสติก่อนไหมจริงๆคือพี่ว่าไม่ต้องบอกตัวเองว่าคือหมายถึงว่าแบบสเกลอ่ะกับวิธีคิดอ่ะทุกอย่างเริ่มต้นด้วยกระบวนการเดียวกันไม่ว่าสเกลมันใหญ่สเกลมันเล็กคุณทำบ้านเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องเริ่มที่จะหาข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วคุณก็จะดูว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้จัดเป็นเดียวกันกับงานสเกลใหญ่คือแบบมันแค่ขยายสเกลไปแต่จริงๆสิ่งนี้มันอาจจะต้องมีเรื่องที่มันมากขึ้นอ่ะแต่วิธีการเป็นเหมือนกันคิดออกป่ะมันเป็นวิธีการหาข้อมูลเหมือนกันวิธีการทำความเข้าใจพื้นที่หรือทำความเข้าใจทุกอย่างมันเหมือนกันหมูว้าวหมูว้าวสเกลเคยพูดแล้วไงตอนสอบที่หนึ่งอ๋อสเกลกระจายเป็นชื่อตอนที่ทำดีเสร็จนะครับคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มไม่ถูกเนี่ยมันเริ่มจากมันคือ exercise by interscale ล่ะคือเหมือนเป็นสมมติว่าเราถ่ายรูปกันเข้าแผนการเชื่อมที่แบบโอ้เห็นทั้งเมืองเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติเราแค่ลองจิ้มจุดๆในกูเกิลที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันจานดาวเชียร์เว้ยที่เราสนใจอ่ะซูมอินเข้าไปอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องใช้ database หรือว่าใช้ data อีกชุดหนึ่งในการตอบสนองความสนใจของเราก็หมายความว่าทุกๆสเกลในการที่น้องๆสกอร์เราเข้าไปใน Google เนี่ยมันเกิดคำถามได้หมดแล้วก็ชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะบอกนะครับค่อยๆซูมไปถ้าซูมผิดเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้อะไรก็ซูมเอาทุกๆสเกลมันบอกอะไรเราเสมอนะครับสเกลนี่คือเรื่องสเกลนี่โคตรตัดสินแล้วก็เข้าใจไหมน้องเข้าใจไหมครับขอโทษครับคุณแย่ครับโอเคหมดแล้วเนาะคำถามนะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ว่านและจุ๊บมากนะคะที่สละเวลานะแล้วก็กลับมาทำประโยชน์นะคะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้กับน้องๆนะคะที่คณะก็ขอให้ในอนาคตข้างหน้านะก็ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็เมื่อได้ก้าวไปสู่จุดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรมากขึ้นก็อยากให้กลับมาแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับน้องๆแล้วก็ที่คณะอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณต่อไปเราก็จะยังมีสถาปนิกจากเยอรมันมาพูดนะคะแล้วก็จะมีเรื่องที่พี่หนักเตยนะคะที่เพิ่งจบปริญญาโทมาเช่นเดียวกันก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะเดี๋ยวพึ่งกลับค่ะ